เรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เขามาดูเขามาฟังแชร์แบบกันหมดเปลือกแชร์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 สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดมอสซี่สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่แชร์สดสดครับ15มีนาคมครึ่งเดือนของมีนาคมแล้วนะฮะไวไหมล่ะเธอแป๊บนึงเข้าเดือนแบบจะสิ้นเดือน3เดี๋ยวอีก10กว่าวันอีก20วันเราจะได้เล่นสงกรานต์กันแล้ว20เออเขาบอกว่าสงกรานต์ยาวเลยใช่ไหม21วันคือทั่วประเทศเนี่ยแต่ละภาคแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะจัดแต่ละพื้นที่กันไปโดยเริ่มตั้งแต่กรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะเริ่มเอาจริงๆนะเฟสติวัลปีนี้เยอะมากใช่แล้วไปจบกันที่งานสุดท้ายน่าจะเป็นพระประแดงหรือเปล่าใช่ค่ะที่เลทสุดเลยเลทสุดอยู่ที่หน้าพระประแดงเดี๋ยวจะมีวันหลงวันไหลวันอะไรก็แล้วแต่อะไร15มีนาเริ่มพูดถึงวันหยุดสงกรานต์กันแล้วล่ะมันเป็นความใฝ่ฝันของทุกคนที่ได้หยุดยาวนั้นเราทำรายการสดถึงวันที่12เธอจะไปไหนก็เชิญกันเลยค่ะอ๋อฉันไม่อยู่ก่อนนั้นแล้วค่ะฉันลายาวเลยค่ะท่านผู้ชมฮะคนยังความสนใจกับการกลับบ้านเกิดของนายกอดีตนายกทักษิณชินวัตรนะครับเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีในรอบ17ปีซึ่งวันนี้คุณทักษิณสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดนะฮะสักการะครูบาศรีวิชัยพระธาตุดอยสุเทพจากนั้นก็ได้เดินทางไปยังตลาดบโรรสนี่วันนี้โอ๊กเอมอิงครบหมดเลยนะฮะคุณโอ๊กผ่านทองแท้คุณเอมแล้วก็ลูกเขยแล้วก็หลานๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นปุ๊บก็ได้เดินทางขึ้นไปพระธาตุดอยสุเทพเนาะซึ่งเรียกว่าในรอบ17ปีดูสิหลานคุณทักษิณโตขนาดนั้นนะลูกของคุณเอมฝาแฝดนะฮะโตขนาดนั้นแล้วนะฮะในขณะเดียวกันก็ได้ไปตลาดวโรรสซึ่งถือว่าเป็นตลาดที่ตระกูลชินวัตรเนี่ยจะเดินทางไปทุกครั้งที่ได้ไปเชียงใหม่ค่ะนอกจากนี้คุณทักษิณและครอบครัวจะกินอาหารกลางวันที่ร้านข้าวซอยเสมอใจข้าวซอยเสมอใจที่อร่อยค่ะถ้าใครไปเราถือว่าหลายๆคนจะต้องเป็นจุดแลนด์มาร์กอ่ะใช่ที่จะต้องไปแวะกินหมูเปาะหมูสะเต๊ะข้าวนุ่มแล้วก็มีกรอบที่เขาไว้ใส่กับข้าวซอยอ่ะมันกรอบแล้วทอดใหม่ๆทุกวันน้ำข้าวซอยของที่ร้านข้าวซอยเสมอใจเนี่ยถือว่าเป็นร้านข้าวซอยที่อร่อยแล้วคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยกินตั้งแต่ก่อนเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วร้านนี้หมายถึงเหมือนตลาดวโรรสอย่างเงี้ยจะมีร้านขายหนังสือพิมพ์อยู่ร้านนึงซึ่งคุณทักษิณเขาก็ซื้อตั้งแต่ก่อนเขาเป็นนายกคุณคิดดูแล้วกันว่าคุณทักษิณโดนปฏิวัติในปี49อ่ะกี่ปีแล้วอ่ะเธอก็17ปี17ปีในการกลับมากรุงเทพในการกลับมาประเทศไทยแล้วก็17ปีในการเดินทางไปเชียงใหม่คุณทักษิณและครอบครัวเนี่ยจะกินอาหารกลางวันที่ร้านข้าวซอยเสมอใจซึ่งร้านนี้ต้องยอมรับฮะเป็นร้านที่ดังอยู่แล้วแล้วก็ใครก็แล้วแต่ก็จะไปก่อนจะเดินทางไปยังสุสานแม่ออนเป็นที่เก็บอัฐิของพ่อและแม่ของคุณทักษิณนะฮะซึ่งจะเห็นว่าในสถานที่ก็จะมีมวลชนเนี่ยรอให้กำลังใจแต่วันนี้สิ่งนึงที่เราเห็นกันอย่างนึงปกติเสื้อแดงเนี่ยก็จะเชียร์คุณทักษิณแต่ก็มีอีกมุมนึงเหมือนกันที่วันนี้เสื้อแดงก็มาต่อต้านคุณทักษิณก็มีเหมือนกันนะครับก็จะมีเนี่ยเราจะเห็นกันเนี่ยเป็นเสียงโห่เสียงไล่ซึ่งก็แน่นอนก็เรียกว่ามันมีทั้งสองด้านเนาะมีทั้งคนเชียร์คุณทักษิณแล้วก็ต่อต้านคุณทักษิณซึ่งวันนี้คุณทักษิณเองเนี่ยเป็นครั้งแรกที่คุณทักษิณชินวัตรเปิดใจนะฮะเปิดใจกับสื่อมวลชนเพราะในระหว่างที่รอเลิกการสร้างฮวงซุยเนี่ยคือเพิ่งสร้าง2ปีที่แล้วเพิ่งสร้าง2ปีที่แล้วซึ่งปรากฏว่าตอนที่สร้างฮวงซุยก็คือมีการย้ายอัฐิของพ่อและแม่คุณทักษิณซึ่งจริงๆแล้วนั่นก็คือคนก็คือพี่น้องคุณทักษิณนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นคุณเยาวเรศวงศาวัตรคุณเยาวภาถูกต้องไหมฮะแล้วก็มีพี่น้องคุณพายัพเชื้อก็คือร่วมกันย้ายอัฐิของพ่อแม่เนี่ยมาไว้ที่เขาเรียกว่าสุสานก็วงซุยวงซุยของพ่อแม่ปรากฏว่าช่วงที่ย้ายอ่ะคุณทักษิณยังไม่ได้กลับมากรุงเทพยังไม่ได้กลับมาเมืองไทยก็ถือว่าเป็นครั้งแรกซึ่งคุณทักษิณเนี่ยในระหว่างที่รอเลิกซึ่งทุกอย่างแม้กระทั่งเลิกจุดท่องจุดทุกเป็นเลิกหมดเลยนะฮะเขาใช้การเป็นเลิกหมดเลยระหว่างรอเลิกไหว้บรรพบุรุษเนี่ยเป็นครั้งแรกที่คุณให้ทักษิณให้สัมภาษณ์เป็นภาษาเหนือนะครับซึ่งไปฟังสักนิดนึงฮะคนทุกคนเนี่ยนะคนน้องว่าคือถ้าทำวางตัวเข้าใจโลกดีเนี่ย happiness is at home ที่อื่นมันอาจจะเป็นสิ่งสมมุติแต่ว่าสิ่งที่แน่นอนคือ happiness is at home กำลังใจดีแต่บัจเจแห่งบรรดาใจนะบัจเจไอ้ใจบรรดาแห่งวันนี้มันไอ้
กล้ามเนื้อมันสะดุ้งเออขึ้นมาจังหวะลุกหรือเปล่าคะหรือว่ามันเป็นอยู่แล้วแล้วก็นานๆมันถ้าผิดจังหวะมันก็ขึ้นมาเมื่อพอดีมันมีอาการเมื่อคืนนิดนึงแล้วก็แต่ว่าไม่มีเข็มขัดนะไม่ได้ชกมวยตอนนี้ดีขึ้นไหมคะหรือว่าหนักดีขึ้นฮะแล้วก็ดีขึ้นมันเสื่อมมันก็ต้องคอยดูฮะถ้ามันถ้าเรานี่มันทีมันก็กดประสาทมีกำหนดถอนไหมคะคุณนักศึกษามีกำหนดถอนไหมคะตรงก็ถอนใส่ได้แล้วแต่อาการซึ่งคุณทักษิณก็ให้สัมภาษณ์เป็นภาษาเหนือภาษากับภาษากลางสลับกับภาษากลางนะฮะว่ารู้สึกมีที่ดีที่กับพ่อแม่ตนเนี่ยไม่เคยมาเลยเพราะอยู่ต่างประเทศต่อไปก็จะมาทุกปีแน่นอนเมื่อถามว่าวันนี้ลูกหลานมากันครบมีความสุขหรือเปล่าเขาต้องมีความสุขอยู่แล้วคุณทักษิณเขากล่าวด้วยรอยยิ้มว่าผลสุดท้ายความสุขอยู่ที่รอบตัวเราอยู่ที่ครอบครัวคนทุกคนถ้าเข้าใจโลกก็จะ happiness is at home ที่อื่นอาจจะเป็นสิ่งที่สมมติแต่สิ่งที่แน่นอนคือ happiness is at home คือความสุขทั้งหมดอยู่ที่บ้านเราเนี่ยแหละตอนนี้ตนกำลังใจดีแต่ไม่ใช่ใจบันดาลแรงนะใจบันดาลแรงเมื่อก่อนลุงป้อมพูดไงถูกต้องไหมล่ะก่อนที่นักข่าวจะแกะแหมเป็นคำพูดของคนอื่นเขานะซึ่งนายทักษิณก็ยิ้มนะฮะพร้อมหัวเราะส่วนเมื่อเช้าไปสักการะวัดพระธาตุดอยสุเทพยังมีอาการเจ็บหลังตอนนี้ก็เป็นยังไงบ้างคุณทักษิณก็บอกว่ากล้ามเนื้อมันสะดุ้งซึ่งมันเป็นมาก่อนแล้วหากขยับตัวผิดจังหวะเงี้ยมันก็คือการเจ็บได้พวกเราก็เป็นมาบางทีถูกต้องมันจะเหมือนแบบขยับตัวผิดจังหวะอะไรเงี้ยเมื่อคืนก็มีอาการนิดหน่อยแต่ไม่ได้ไปไหนเมื่อเช้าขยับเยอะกล้ามเนื้อเลยสะดุ้งตนใส่แต่ที่คาดเอวไม่ได้ใส่เข็มขัดเพราะอะไรไม่ได้ชกมวยตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วคนเขาก็แบบไอ้เปลือกอ่อนที่คอเพราะเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวถอดเดี๋ยวถอดเดี๋ยวเขาตอนกินข้าวถอดเขาบอกมันเป็นไปตามอายุซึ่งปกติแล้วก็จะถอดใส่อยู่แล้วแต่อาการนะฮะค่ะทีนี้เนี่ยพอครั้งนี้นะคะคุณทักษิณนะได้กลับมาที่เชียงใหม่นะคะนักข่าวก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างคุณทักษิณบอกว่าก็ครั้งนี้กลับมาเชียงใหม่เนี่ยก็ได้กินทุกอย่างกินทุกอย่างตอนอยู่ต่างประเทศเนี่ยก็ได้กินแหละแต่ว่ารสชาติอ่ะมันไม่เหมือนอยู่แบบต้นฉบับจริงๆอย่างเช่นบางทีเนี่ยได้กินบางทีก็ต้องแช่แข็งไปบางทีก๋วยเตี๋ยวเนื้อเนี่ยก็ต้องไปกินที่ไม่มีแอร์กินไปด้วยเหงื่อออกไปด้วยอะไรเงี้ยมันทำให้อร่อยส่วนที่มีคนทักบอกว่าหน้าไม่แก่เลยคุณทักษิณก็บอกว่าเพราะผมเนี่ยมาอยู่ครอบครัวไงจิตใจมันก็อิ่มนะคะไม่เหมือนตอนอยู่โรงพยาบาลตำรวจที่จิตใจมันห่อเหี่ยวนิดหน่อยวัยผมเป็นวัยรักลูกหลงหลานอะไรแบบนี้จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเป็นที่ที่เราเคยเติบโตมาก็ได้เล่าให้ลูกๆได้ฟังตามประสาคนแก่ตอนเด็กๆเนี่ยอายุ 12-13 เนี่ยไม่มีของเล่นก็ขี่จักรยานไปถ้ำเมืองอ่อนคุณทักษิณก็เล่าว่าสมัยก่อนนะ เรียกว่าถ้ำขี้นกถนนเนี่ยก็ยังไม่มีเลยบางช่วงเนี่ยก็ต้องแบกจักรยานข้ามทุ่งนาซื้อข้าวเนี่ยเขาก็ซื้อมาจากสันกำแพงมากินที่ถ้ำเวลาจะลงเนี่ยก็ต้องใช้บันไดไม้ด้วยส่วนที่มีคนมาทักบอกว่าที่หน้าไม่แก่นะคะคุณทักษิณตอบว่าก็เพราะว่าผมเนี่ยอยู่กับครอบครัวจิตใจอิ่มอะไรแบบนี้ปรากฏวันนี้เป็นวันที่ได้เจอคุณเศรษฐาทวีสินใช่ไม่ทราบว่าภาพเรามีไหมฮะน่าจะมีแล้วสามนายกเขาบอกโอ้โหสามนายกภาพประวัติศาสตร์เป็นแน่นอนนี่คุณเศรษฐาทวีข้างๆเอ้าคุณธรรมนัสคุณธรรมนัสใช่อยู่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะนะฮะขนาดเดียวกันคุณทักษิณนั่งตรงกลางนายกปัจจุบันนั่งด้านติดกับคุณธรรมนัสพรหมเผ่าใช่ติดกับคุณทักษิณคืออดีตนายกรัฐมนตรีคุณสมชายวงสวัสดิ์ค่ะหลังจากนั้นปุ๊บก็เป็นคุณเกรียงคุณเกรียงนี่คือรัฐมนตรีช่วยนะฮะมหาดไทยครับเถิบจากคุณเกรียงไปเป็นใครฮะเดี๋ยวขอดูสักนิดนึงหน่อยมองไม่ชัดแล้วรองประธานสภารองประธานสภาค่ะนะครับหลังจากนั้นปุ๊บหลังจากรองประธานสภาเป็นใครฮะมองไม่เห็นเหมือนกันใช่นะครับทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นการรวมกันเพราะนายกลงพื้นที่พอดีนะครับเขาบอกว่าตนเนี่ยเป็นอดีตนายกคนอดีตก็มีหน้าที่ให้กำลังใจคนปัจจุบันเขาถามอะไรถ้าเรามีความรู้ก็จะตอบให้คือเมื่อเช้าที่คุณทักษิณก็ได้ตอบสัมภาษณ์ไปแล้วเมื่อถามว่าคุณอิงอิงแพทองธารหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากในสนามการเมืองในฐานะที่ตนเป็นคนสนับสนุนมาตลอดรู้สึกยังไงบ้างคุณทักษิณบอกว่าผมเป็นคนตามใจไม่บังคับลูกตามใจลูกมาตลอดนะฮะเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่เลิกตามใจฉะนั้นก็แล้วแต่ใจลูกถ้าลูกอยากเล่นก็เล่นนั่นเป็นคุณแดงเยาวภานะฮะนั่นคือคุณแดงเยาวภาวงศ์สวัสดิ์คือน้องสาวคุณทักษิณนะครับส่วนปัญหาฝุ่นในจังหวัดเชียงใหม่คุณทักษิณบอกเนี่ยคุณทักษิณมาปุ๊บปัญหาฝุ่นหนักขึ้นเรื่อยๆเลยนะ
เหมือนปัญหาฝุ่นอันดับหนึ่งของโลกเลยตอนนี้เป็นอันดับหนึ่งของโลกใช่คุณทักษิณก็ได้ตอบนี่คุณไผ่ลิกนะฮะคุณไผ่ลิกสสพลังประชารัฐวันนี้ไปด้วยนั่นคุณโอ๊คพานทองแท้นั่นคือภรรยาคุณโอ๊คอยู่ด้านซ้ายนั่นคุณเอมนะฮะแขกคำพากาอยู่กันหมดเลยอยู่กันหมดเลยฮะค่ะนะจริงๆฮะฉันยังอ่านข่าวอยู่ที่นี่อยู่เลยขาดใครอยู่คะในภาพนี้ก็เลยแบบมีคนแซวบอกแล้วคุณมดดำไม่ไปด้วยหรอคะคุณมดดำต้องอ่านข่าวอยู่ที่นี่อ๋อโอเคจริงๆนะเขาบอกปัญหาฝุ่นในจังหวัดเชียงใหม่ที่หนักขึ้นเรื่อยๆเนี่ยคุณทักษิณก็กล่าวไว้เรามีสัมภาษณ์คุณทักษิณไหมฮะแล้วลองไปฟังกันดูผมว่าปัญหาคือวันนี้มีสองส่วนส่วนในประเทศก็คือเกษตรกรต้นทุนเขาสูงกำไรน้อยอยู่แล้วพอหมดฤดูกาลแทนที่จะไปไถกลบหรือไปทำเอาหญ้าม้วนหญ้าอะไรเขาไม่มีเครื่องมือแล้วก็เดี๋ยวเผาง่ายดีแต่เขารู้ว่าเผานี่ไม่ดีแต่เขาไม่มีทางเลือกเพราะนั้นทางราชการจะต้องเข้าไปดูเรื่องช่วยเขาไถกลบยังไงแล้วก็ส่วนอีกที่หนึ่งคือต่างประเทศเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เมืองไทยเราไปปลูกข้าวโพดทางฝั่งโน้นเยอะก็ต้องนายกเขาอยากจะมีความคิดว่าน่าจะห้ามนำเข้าทั้งหมดจนกว่าเหตุการณ์จะดีขึ้นผมว่ามันปัญหาครับปรากฏวันนี้มีการพูดถึงเรื่องนอกจากคุณทักษิณจะพูดถึง PM 2.5 เขาบอกว่าโอเคหรืออาจจะเป็นจะต้องแบบมาตรการห้ามนำเข้าถ้าสมมติประเทศไหนที่เขายังมีการเผากันอยู่เนี่ยเราจะต้องแบบว่ากดดันหน่อยห้ามนำเข้าสินค้าจากประเทศนั้นไปเลยซึ่งถ้าหากเขายังเผากันอยู่นะครับท่านผู้ชมฮะเรื่องราวของ PM 2.5 ต้องยอมรับตอนนี้เชียงใหม่หนักมากนะใช่วันนี้ด้านข้อมูลจากเว็บไซต์ IQ Air เขาตรวจคุณภาพอากาศทั่วโลกปรากฏว่าเชียงใหม่ของเราเนี่ยอยู่ในอันดับหนึ่งของเมืองที่คุณภาพอากาศแย่ที่สุดนะฮะในโลกค่ะฟังไม่ผิดฮะในโลกปกติอากาศปกติอยู่ที่30กว่าใช่ต้อง30กว่ามันถึงจะกลายเป็นสีเขียวอากาศบริสุทธิ์ถูกต้องมั้ยฮะเชียงใหม่ยากมันไม่มีเลยหายากมากปรากฏวันนี้ AQI เฉลี่ยไปนู่น200กว่าเดี๋ยวมาดํา200ซึ่งนักข่าวลงพื้นที่ได้รายงานสภาพตัวเมืองเชียงใหม่ในช่วงกลางคืนเนี่ยเต็มไปด้วยหมอกควันจากไฟป่าปกคลุมจนมองเห็นกลุ่มควันไฟด้วยตาเปล่าเลยนะฮะแล้วที่สำคัญเนี่ยยังได้กลิ่นควันไฟอ่ะสภาพไฟกึ่งตามท้องถนนเนี่ยมีฝุ่นควันลอยในอากาศขมุกขมัวจนประชาชนเนี่ยต้องยอมรับเลยมีอาการแสบตาแสบจมูกแล้วก็พากันเก็บตัวกันอยู่แต่ในบ้านถ้ายังจำกันได้ฮะช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยคนเชียงใหม่หรือคนที่อาศัยอยู่ที่ภาคเหนือเนี่ยได้มีการแชร์เรื่องราวว่าฝุ่นเนี่ยมันหนักถึงขั้นทั้งผู้ใหญ่แล้วก็เด็กเลือดกำเดาไหลเลือดกำเดาไหลล่าสุดรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงกัญญิการุ่งโรจน์วัฒนศิรินะฮะจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยเปิดเผยว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนของทุกปีเนี่ยภาคเหนือตอนบนจะเจอกับปัญหาฝุ่น PM 2.5 อาการที่มักจะพบบ่อยคือตาแดงผื่นขึ้นตามตัวนะครับแล้วก็บางทีมีจุดต่างๆของร่างกายเนี่ยเยื่อบุจมูกอักเสบแล้วก็เลือดกำเดาเนี่ยไหลส่วนทำไมเลือดกำเดาไหลเป็นคำถามถูกต้องไหมฮะใช่เลือดกำเดาไหลบางทีโอเคเราอาจจะคิดว่ามาจากฝุ่นแต่ถ้าสมมติคุณไอออกมาเป็นเลือดน่าต้องไปหาหมอแล้วนะใช่ถ้าไอออกมาเป็นเลือดจะต้องไปหาหมอนะค่ะทำไมเลือดกำเดาถึงไหลคุณหมอบอกว่างี้ปกติแล้วบริเวณเยื่อบุในจมูกอ่ะคนเราอ่ะจะมีเลือดมาเลี้ยงเยอะอยู่แล้วถ้าสูดเอาฝุ่น PM 2.5 เข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการอักเสบฮะแน่นอนอักเสบตรงไหนเยื่อบุในช่องจมูกเมื่อมันอักเสบในเยื่อบุในช่องจมูกมันก็จะไปกระตุ้นให้เลือดออกง่ายขึ้นใช่ค่ะซึ่งคุณหมอนะคะยังบอกอีกว่านะคะให้ระวังนะคะเพราะว่าเด็กเล็กเนี่ยมีโอกาสเลือดกำเดาไหลง่ายกว่าผู้ใหญ่ค่ะเมื่อพบว่ามีเลือดกำเดาไหลแล้วนะคะซึ่งวิธีแก้นะคะก็คือให้ก้มหน้าลงไปนะคะแล้วก็ใช้มือเนี่ยบีบบริเวณปีกของจมูกทั้งสองข้างนะคะเข้าหากันค่ะค้างไว้ประมาณ5นาทีนะคะอาจช่วยให้การห้ามเลือดเบื้องต้นได้ค่ะครับแน่นอนนะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องPM 2.5ที่เราติดตามกันมาปัญหาที่สะสมมาหลายปีแล้วนะเรื่องค่าอากาศท่านผู้ชมฮะค่ะอยากตายแล้วไม่เกิดไหมนิพพานอะหรอนิพพานพระพุทธเจ้าเขาใช้เวลาทั้งชีวิตใช่กว่าจะตรัสรู้วันนี้มีผู้วิเศษผู้วิเศษหนึ่งเรื่องราวที่กำลังเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์เป็นครูนะค่ะเป็นครูวัยรุ่นเพิ่งซื้อเสื้อจาก Facebook ด้วยเป็นครูสาว
เขาขายคอร์สอะไรปกติคอร์สยิง TikTok คอร์สยิงแอด Facebook คอร์สยิงแอดไม่ใช่ค่ะอันนี้คือคอร์สใหม่ล่าสุดค่ะคอร์สไปนิพพานจ่ายเท่าไหร่จ่าย 25,000 ไปนิพพานได้เลยเป็นอรหันต์เลย 25,000 เป็นอรหันต์เลยครับไม่ต้องเบอร์แล้วเบอร์ทำไมเห็นหน้ากันหมดแล้วช่องให้เบอร์ช่องอื่นเขาเปิดคลิปกันหมดแล้วนะฮะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยจบกิจปุ๊บได้ไปเป็นอรหันต์แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราได้อรหันต์นะเธอกูก็ไม่รู้เพราะไม่เคยเป็นอรหันต์แถม 25,000 สามารถทำโปรโมชั่นอะไรคะยังไงคะผ่อนจ่าย 10% 0% 10เดือน 0% จุดเริ่มต้นเรื่องนี้นะฮะบัญชี X ของ Let's Go โพสต์ข้อความรู้ว่านิพพานง่ายๆหยุดการเกิดดับก็คือคนเราเนี่ยเดี๋ยวเกิดแล้วก็ดับเขาบอกมนุษย์เราเนี่ยเดี๋ยวเราตายปุ๊บเราก็ต้องไปเกิดแล้วชดใช้กรรมหยุดการเกิดดับในราคา 25,000 บาทแล้วถ้าตายแล้วเราแบบไปเกิดใหม่เราทำไงเราขอคืนคืนเงินได้ไหมรีฟันรีฟันตอนนี้นะฮะยังไม่มีหน่วยงานไหนที่กำกับดูแลพวกนี้แบบจริงจังเลยหรอประเทศนี้แม่งแค่อุปโลกตัวเป็นครูมีพลังวิเศษตั้งแต่เป็นอาจารย์หากินได้ง่ายแล้วก็ผ่อน 0% 10เดือนด้วยนะค่ะผ่อน 0% 10เดือนอีกต่างหากอรหันต์แบบไหนวะใช่ไงงงมากนี่คือคำถามที่ทางเพจก็ถามทั้งเนี่ยในโพสต์ของครูรายดังกล่าวเนี่ยเขียนเชิญชวนผู้ที่จะเข้าร่วมคอร์สใจความว่าคอร์สพิเศษที่นี่ที่เดียวนะฮะมีการดึงมะเร็งโอ้โหดึงมะเร็งได้มีการดึงมะเร็งแนะนำให้ไปโรงพยาบาลเนาะขนาดฉีดคีโมบางคนยังไม่รอดเลยใช่ใครขั้น4ติดต่อแต่นี่เขาดึงได้นะเขาบอกดึงมะเร็งค่ะแล้วก็ที่สำคัญคนเราจะเชื่อว่าจะมีแบบถ้าสมมติเราเชื่อเรื่องนรกสวรรค์ก็จะมีการจดบันทึกใช่ไหมว่าคนไหนทำดีทำชั่วอันนี้คือสิ่งที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเราสอนมาอันนี้อาจารย์แม่งเอ็กซ์วานส์กว่ายังไงไปดึงบันทึกออกได้เลยดึงบันทึกกรรมออกดึงบันทึกกรรมออกได้เลยตายละแล้วก็จบปุ๊บคุณเรียนจบปุ๊บไม่ต้องไปเรียนหนังสือนักหาแล้วยังไงเพราะคุณจะเป็นอรหันต์ 25,000 บาทแล้วเป็นอรหันต์ที่บริสุทธิ์เหลือเกินเพราะอะไรไปดึงกรรมออกจากการบันทึกกรรมนี่คือคอร์สนะฮะอีกคอร์สหนึ่งเป็นคอร์สจบกิจหยุดการเกิดหมายถึงตายปุ๊บไม่ต้องเกิดนะคอร์สเนี้ยมาเพื่อที่ต้องการหลุดพ้นการเป็นอรหันต์ในเพศคารวาสอย่างพวกเราเนี่ยโดยไม่ต้องนั่งปฏิบัติเองตัวบันทึกกรรมเนี่ยจะถูกถอดถอนออกไปหมดเลยป้าหนึ่งมึงถอนเงินในแบงก์เลยนะฮะหมายถึงว่าจะถูกถอนออกไปหมดเลยผู้ลงคอร์สเนี่ยจะทราบถึงความเปลี่ยนแปลงภายในวันนั้นเลยนะวันเดียวคุณสำเร็จเลยนะหรอโอ้โห20,000นะนะ20,000เหรออันนี้20,000ครับ20,000ถ้าไม่รู้สึกว่าจบยินดีคืนเงินให้ค่ะเรื่องแบบนี้โกหกกันไม่ได้มันเป็นเรื่องหลอกลวงประชาชนสามารถรูดบัตรเครดิตได้นะเอารูดบัตรได้ด้วยรูดบัตรเครดิตเอาบัตรเครดิตมาผ่อนก่อนถ้าอยากเป็นอรหันต์เอาบัตรเครดิตมาผ่อนก่อน 0% นาน10เดือนเอาไปซื้อโทรศัพท์เลยนี่ใจเย็นต้องรีบสมัครนะเพราะราคานี้ปานหนึ่งฉันขายของเบรก2เลยราคานี้จะอยู่ถึงเดือนสิ้นเดือนมีนาคมนี่ 25,000 หลังจากนั้นเดี๋ยวจะขึ้นอีกเรามีเสียงอาจารย์มั้ยเราไปฟังเสียงอาจารย์สักนิดเพื่อจิตแจ่มใสครูมาช่วยครูเจาะจิตในจิตให้รวมถึงครูสามารถเข้าไปปฏิบัติให้ได้ในจิตได้ด้วยสามารถจบเป็นอรหันต์อย่างรวดเร็วในระยะเวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงครูเปิดเป็นบริษัทเลยสามารถพิสูจน์และทดลองได้ถ้าไม่จบจริงยินดีคืนเงินเพราะฉะนั้นคนที่จบเป็นเพศคฤหัสถ์ก็ต้องทำงานหาเงินเลี้ยงชีพเพราะว่าขันห้ายังอยู่เราไม่ได้เสียชีวิตนะคะเราก็อยู่ในเพศคฤหัสถ์ครูกำลังเขาดูข้อมูลแม่อาจารย์เขาบอกว่าเดี๋ยวเขามีการเสียกลับด้วยนะคะหรอยังไงอ่ะไปอ่านต่อที่เป็นยังไงอาจารย์คืออย่างนี้อาจารย์คนนี้นะคะเป็นผู้หญิงเนาะเขาก็มีการอ้างตัวเองว่าตัวเองเนี่ยคือพระยาธรรมิกราชมาจากไหนคือนารีขี่ม้าขาวคือพระผู้สร้างคือเขาบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่จำเป็นต้องแอบอ้างชื่อวัดป่าอะไรใดๆนะคือตัวเขาอะครูเนี่ยสามารถทำให้คนเป็นอรหันต์ได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วและในเพจเนี่ยมีการรีวิวจากลูกศิษย์นะคะที่เข้าคอร์สบอกว่าเนี่ยมาเข้าคอร์สกับอาจารย์คนนี้รักษาหายได้จริงอย่างเช่นบางคนบอกว่าเนี่ยปวด
พกข้อศอกซ้ายเนี่ยมาเกือบ2ปีรักษายังไงก็ไม่หายอะไรแบบนี้จนคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคกรรมหมดตังไปเยอะมากสุดท้ายมาให้ครูเนี่ยรักษาวันนี้เขาบอกเขาเบาเขาสบายสบายตัวขึ้นมากอีกรายเนี่ยก็บอกนะคะบอกว่าแม่เนี่ยป่วยเป็นวัณโรคปอดพอมาได้ครูช่วยเนี่ยแม่เนี่ยตัวเบาโล่งไม่ปวดไม่ปวดอีกแล้วแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังพบนะคะว่าอาจารย์คนนี้เนี่ยมีการโต้ตอบกับคนที่ไม่คอมเมนต์ว่าไม่เชื่อพฤติกรรมเนี้ยเยอะมากล่าสุดครับมีคนเคยไปเข้าคอร์สนิพพานถามว่ามีคนไปมีจริงๆมีคนไปเข้าคอร์สนิพพานจริงๆเขาออกมาเปิดเผยขั้นตอนการสมัครแล้วก็พฤติกรรมว่าเมื่อสมัครเข้าคอร์สนิพพานแล้วเนี่ยต้องทำยังไงบ้างเธอเล่าว่าตอนแรกที่ทักไปในเพจอะอาจารย์คนดังกล่าวก็จะเสนอคอร์สเปิดตาที่3เราเคยได้ยินจากเวลาที่เราตาที่3เขาเชื่อว่าเปิดตาที่3มันมีไหมหลักวิทยาศาสตร์ไม่รู้มีเปล่าแต่หลักไสยศาสตร์ตาที่3มีสามารถมองเห็นสิ่งที่แบบว่าคนอื่นเขามองไม่เห็นกันมีแล้วแต่จะฝึกแล้วแต่จะฝึกหลักไสยศาสตร์ปรากฏอาจารย์นี่เขามีนะเขาสามารถเปิดตาที่3ได้นะเปิดปุ่มอภิญญาเขาก็มีราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่25,000ซึ่งว่าทำคอร์สที่จบเนี่ยก็จะเป็นอรหันต์ไม่มีตัวบันทึกกรรมก็คือเอาง่ายมีแต่ความดีเราจะไม่มีความชั่วอีกแล้วนะฮะที่สำคัญเนี่ยไม่ต้องไปเกิดอีกแล้วอีกทั้งอาจารย์คนดังกล่าวยังแนะนำอีกว่าคอร์สมีคอร์สล้างมนต์ดำคอร์สล้างมนต์ดำนี่ถูกหน่อย 15,000 บาทแต่คอร์สเปิดตาที่3เนี่ยคอร์สเปิดปุ่มอภิญญาคอร์สสร้างจักระล้างกายทิพย์คอร์สการใช้กดแรงดึงดูดอันนี้อย่างละ10,000อย่างละ10,000มันเป็นยังไงอ่ะเหมือนท็อปปิ้งเหมือนเราไปกินอะไรมันจะเป็นท็อปปิ้งต้องไหมคุณจะใส่ท็อปปิ้งอะไรบ้างเป็นคอร์สเสริมแต่คอร์สหลักคือคอร์สนิพพานคอร์สนิพพานปิดบันทึกรวมเนี่ยมา 25,000 นะครับโดยอาจารย์เนี่ยอ้างว่าหลังจบคอร์สนิพพานเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าเราโล่งเราจะเบาจิตจะรู้สึกได้ทันทีไม่เกินครึ่งชั่วโมงแล้วยังบอกอีกว่าถ้าไม่รู้สึกว่าจิตเปลี่ยนหมายถึงถ้ารู้สึกว่าไม่รู้สึกอะไรเลยเนี่ยก็มาเอาเงินคืนไปได้ขั้นตอนการไม่ได้ต้องทำอะไรมากเลยฮะเพียงแค่โอนเงินลงทะเบียนเสร็จแล้วก็ส่งรูปถ่ายครึ่งตัวเดี๋ยวอาจารย์เนี่ยเข้าไปให้ในจิตเลย อาจารย์เขาจะเข้าไปในจิตเธอเลยนะหรอเขาจะเข้าไปในจิตเธอเลยแล้วเรารู้ได้ไงว่าอาจารย์เข้ามาในจิตเราเนาะเธอจะต้องรู้สึกเอง แถมยังมีขั้นตอนการเจาะจิตเจาะจิตเจาะจิตจิตถึงจิตจิตจิตใจอาจารย์ไปถึงจิตใจเธอค่ะแล้วไปนั่งปฏิบัติเองโดยขั้นตอนยังไม่คิดเงินแต่ต้องปฏิบัติวันละ 3-5 ชั่วโมงอ่ะไม่ทำมาหากินหรอฮะแล้วตัวตนก็จะยึดกายเรามันจะลอยออกมาการเจาะจิตเนี่ยก็แค่ส่งรูปถ่ายมานะหรอส่งรูปถ่ายได้เลยได้เลยเหมือนผู้ชายจะมุดฉันหลอกเถอะผู้ชายถอดเสื้อส่งรูปมาให้ฉันหน่อย ต่อไปนี้กูได้มุกใหม่แล้วฉันจะเจาะจิตเธอถอดเสื้อถ่ายรูปมาหน่อยถูกต้องไหมเฮ้ยอิวต่อไปเนี้ยบอกผู้ชายเธอถอดเสื้อมาหน่อยฉันจะเจาะจิตเธอเพราะตอนนี้ไม่มีเจาะจิตแล้วนี่ถูกต้องไหมเดี๋ยวอาจารย์จะเจาะจิตให้แล้วก็ไปนั่งให้ผู้ชายไปนั่งสมาธิต่อเองเพราะผู้ชายเวลาเจอหน้าฉันไม่ได้ชมอย่างอื่นนี่คำถามแรกที่ผู้ชายจะถามฉันหมู่ที่ไหนแล้วจะดีตอบไปนี่อาจารย์ประดับจะบอกถอดเสื้อแล้วก็ถอดแก้ผ้ามาเดี๋ยวอาจารย์จะเจาะจิตให้ขอเป็นร่างกายที่ไม่ใส่เสื้อผ้าเรื่องนี้ค่ะพอมันเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นคนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะทีมข่าวของที่วันทันเหตุการณ์ทางช่อง3เขานะคะก็เขาก็ไปถามยังแพรรี่เลยนะคะว่าเพราะว่าอย่างแพรรี่เองเขาก็เรียนด้านธรรมะมาเนาะจบปริญญาเก้ามาแบบนี้นะคะกรณีเรื่องนี้มันเป็นเรื่องความเชื่อแบบตนเนี่ยขอยกกรณีนี้นะคะแพรรี่บอกแบบนี้ถึงขั้นเดี๋ยวต้องขึ้นศาลเลยละกันศาลเนี่ยต้องเขียนคำพิพากษาออกมานะคะบุคคลใดเป็นพุทธบริษัทมีความรู้มีธรรมะแล้วเอาธรรมะที่ร่ำเรียนมาได้มาแสวงหาผลกำไรการกระทำแบบนี้ไม่ให้ความเคารพต่อพระรัตนตรัยนี่แพรรี่บอกแบบนี้ทางแพรรี่เองก็บอกนะคะบอกว่าอยากจะเตือนประชาชนที่ให้ความสนใจแล้วก็เชื่อว่าสามารถที่จะจบคอร์สและเป็นอรหันต์ได้เนี่ยให้คิดก่อนว่าอาจารย์ที่มาเปิดสอนคนเนี่ยจะพาเราไปเป็นอรหันต์ได้นิพพานได้ยังไงในเมื่อตัวของเขาอะตัวอาจารย์เองเนี่ยยังเปิดคอร์สยังอยากได้เงินได้ทองอยู่เลยแพรรี่บอกว่าไงรู้ไหมธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นของที่ให้มาฟรีนะค่ะมีแต่บิณฑบาตเลี้ยงชีพแต่ในสมัยนี้คนมันเปลี่ยนไปเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาหากินเปรียบเสมือนมหาโจรตนมองว่าเป็นเรื่องที่น่าอับอายนะฮะที่สำคัญทำไมยังมีคนไปหลงเชื่ออันนี้ฉันเพิ่งเห็นด้วยอาจารย์นี่ทำไมถ้าเป็นอย่างนี้ทำไมเราถึงหลงเชื่อวะใช่เพราะอะไรไม่มีใครที่มาเปิดคอร์สที่เสียเงินแล้วก็
จะสามารถบรรลุได้หรอกเหมือนกับการเปิดคอร์สแล้วบอกว่าไปโอเคเมืองนอกเขาก็มีนะพวกปลุกพลังชีวิตพวกอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะล่ะแต่เขาก็ไม่ได้หลอกแบบว่าอันนั้นมันเหมือนไปปลุกพลังเฉยๆใช่ไหมมันก็หลักจิตวิทยาแต่อันเนี้ยเราจะพิสูจน์ได้ไงว่าเราเป็นอรหันต์อันนี้ไปใหญ่แล้วเราเป็นผ่านแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะคือบอกมีหรือวะที่คนจ่ายเงินแล้วจะสามารถบรรลุไปเมืองนิพพานได้เป็นอรหันต์ได้เขาก็บอกอยากฝากหน่วยงานให้ตรวจสอบอาจารย์ท่านนี้ว่าเข้าข่ายช่อโกงประชาชนหรือเปล่านะค่ะซึ่งฝั่งทนายเดชานะคะกล่าวว่าพฤติการของอาจารย์เนี่ยคนดังกล่าวถือว่าเข้าข่ายช่อโกงประชาชนค่ะและผิดพรบ.คอมพิวเตอร์นะคะซึ่งอาจารย์เนี่ยรู้อยู่แล้วแก่ใจเพราะว่าอ้างว่าจ่ายเงิน 25,000 บาทนะคะสามารถเป็นอรหันต์หรือว่านิพพานนั้นเป็นไปไม่ได้เป็นการเสนอข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชนค่ะนอกจากนี้นะคะอยากให้เรียกร้องให้หน่วยงานนะคะที่เกี่ยวข้องเช่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตำรวจไซเบอร์เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร็วด่วนเลยค่ะค่ะเอาละเราอีกข่าวหนึ่งทันไหมลูกหรือพักเลยนะฮะพักได้เหรอยังได้อยู่เนาะปรากฏหนึ่งคลิปที่วันนี้คนพูดถึงกันเยอะที่สุดนะฮะมาเป็นคลิปของชายคนหนึ่งใช่อายุประมาณสัก 30-35 ปีนี่แหละค่ะบุกเข้ามาภายในศาลาวัดครับเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปพ่อท่านสังนะฮะอดีตเจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตจังหวัดนครศรีธรรมราชครับคุณดูในภาพนะฮะในภาพชายดังกล่าวไม่รู้โกรธอะไรมาเดินเข้ามาบ่นโวยวายก่อนจะถอดรองเท้าแล้วก็คว้างใส่พระพุทธรูปฮะแล้วก็เดินเข้าไปหยิบรองเท้าแตะเนี่ยแล้วก็หยิบตบหน้าพระพุทธรูปอีกครั้งด้วยอารมณ์ที่โมโหก่อนที่ชายคนนี้ก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยเขาเดินหายไปจากมุมกล้องวงจรปิดประมาณ1นาทีแล้วเดินตรงไปที่พระพุทธรูปแล้วก็ใช้รองเท้าเนี่ยทั้งแตะทั้งตบหน้าพระพุทธรูปอีกครั้งนึงนอกจากนี้คนก่อเหตุจะยังยืนชี้นิ้วไปที่พระพุทธรูปอีกในลักษณะกำลังด่าทอไม่พอใจพระพุทธรูปองค์นี้แต่กล้องวงจรปิดไม่สามารถบันทึกเสียงได้ก่อนที่คนเกิดเหตุจะเดินออกจากศาลาของวัดไปทันทีนะฮะหลังจากเกิดเหตุชาวบ้านที่ทราบแล้วก็เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดต่างสาบแช่งนะฮะต่างสาบแช่งเลยผู้ก่อเหตุขอให้ได้รับผลกรรมที่กระทำไว้กับพระพุทธรูปแล้วก็พ่อท่านสั่งที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือเนี่ยนะครับคือเอาง่ายชาวบ้านเขากราบไหว้เขามานานหลายปีก็ถือว่าเป็นการทำร้ายจิตใจของชาวบ้านที่เป็นคนในละแวกนี้ในตอนนั้นชาวบ้านคิดว่าคนก่อเหตุ เป็นวัยรุ่นติดยาเสพติดจนเกิดอาการหลอนแล้วก็มาก่อเหตุกับพระพุทธรูปโดยคลิปดังกล่าวเนี่ยถูกนำออกมาเผยแพร่เพื่อหาตัวผู้ก่อเหตุและในที่สุดทราบแล้วครับว่าชายคนนี้มีบ้านอยู่บริเวณด้านหลังวัดนะคะคือวันนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขามีการตั้งสำนวนอันนี้ถือว่าเป็นคดีอาญานะคะแล้วก็นำหมายเรียกเนี่ยก็ไปหาผู้ชายคนนี้แล้วเพราะว่าจากการตรวจสอบเนี่ยก็พบว่ามีความเสียหายนะบริเวณดวงตาของพระหล่อเนี่ยของท่านพ่อสังเนี่ยนะหลุดออกมาแล้วช่างเนี่ยก็ได้มีติดตั้งคืนเรียบร้อยนะคะและมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมด้วยนะคะนั่นก็คือผู้ใดกระทำด้วยประการใดๆแก่วัตถุหรือว่าสถานอันเป็นที่เคารพในทางศาสนาอันเป็นการเหยียดหยามศาสนานั้นต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง7ปีหรือว่าปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 14,000 บาทนะคะหรือทั้งจำทั้งปรับปรากฏว่าพอหลังสอบปากคำตำรวจช็อกในประเด็นเลยฮะชายดังกล่าวที่แท้เนี่ยเป็นหลานที่อยู่ในสายตระกูลของพ่อท่านสังเป็นหลานก็คือเป็นวงศาคณาญาติเป็นสายเลือดอ่ะชายคนนี้มีศักดิ์เป็นเหลนเหลนเทียดเหลนเทียดนะครับของพ่อท่านสังนะครับเทียดเป็นพ่อของทวดนึกออกปะเป็นพ่อของทวดทวดก็คือเป็นพ่อแม่ของปู่ของย่าถูกต้องไหมล่ะส่วนสาเหตุเนื่องจากภรรยาเนี่ยได้ออกไปจากบ้านระยะหนึ่งแล้วตอนนั้นตัวเขาเองเนี่ยอาศัยอยู่ในบ้านเพียงคนเดียวไม่สูงสิงกับใครก็ได้เข้าไปบนบานศาลเก่ากับรูปเหมือนพ่อท่านสังให้ภรรยากลับมาแต่ไม่เป็นผลก็เลยมาเอารองเท้ามาตีก็มาตีโดยเข้าใจว่าแม่เขาเนี่ยเป็นเหรียญแท้เหรียญเหรียญเหรียญเทียนแท้คงจะได้รับสิทธิพิเศษจากพ่อท่านสั่งมั้งสิทำไมคนอื่นมาขอที่ขอได้เยอะจังเลยตัวเองเป็นสายเลือดเป็นเหรียญเหรียญเทียนทำไมไม่ได้ทำไมไม่รับการบนบานศาลกล่าวก็เลยโกรธซึ่งนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยได้สร้างความทุกข์ใจให้กับทั้งครอบครัวนะคะรวมทั้งญาติพี่น้องของผู้ก่อเหตุเป็นอย่างมากเลยนะคะโดยเตรียมตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยไปตั้งศาลคารวะสักการะนะคะเพื่อขอขมาเร็วๆนี้ด้วยค่ะส่วนประวัติของพ่อท่านสังเนี่ยเป็นเกจิอาจารย์นะเป็นเกจิเถราจารย์ที่ทรงวิทยาคมจนเป็นที่ร่ำลือเมื่อ
ประมาณสัก80ปีก่อนนะครับแล้วก็เป็นพระสงฆ์เนี่ยที่นักพัฒนามรณะภาพตอนอายุ84ปีเมื่อปี2478พวกเรายังไม่เกิดกันหรอกแล้วก็มีการทำเหรียญที่ระลึกรุ่นแรกแจกในปีดังกล่าวจนเป็นที่ต้องการในวงการพระจนถึงปัจจุบันนี้นะฮะค่ะเอาละครับแน่นอนวันนี้แขกรับเชิญดารามาทั้งอาทิตย์แล้วเนาะใช่ขอเปลี่ยนเป็นคนดังคนนี้เพราะเห็นตอนนี้ไปออกรายการเกมโชว์ที่เวิร์กพอยต์เยอะอยู่เหมือนกันใช่นะฮะคนตำรวจโทเรวัตสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเลยสวัสดีโอ้เดี๋ยวนี้ยิ่งกว่าดาราอีกนะเดี๋ยวนี้ออกรายการต้องบอกว่าเรวัตก็คือไลฟ์ใน TikTok ด้วยเห็นประจำเลยแล้วคนก็จะดูใน TikTok ใช่ถือว่าเป็นดาว TikTok คนนึงเลยมี FC หลายคนนะล่าสุดก็ไปออกรายการอะไรที่เป็น AI อ่ะใช่ใช่ของเวิร์กพอยต์ร้องข้ามกำแพงไปออกยังฮะยังไม่ปฏิเสธนะยังเดี๋ยวร้องข้ามกำแพงยังไม่ไปออกนะเดี๋ยวช่วงหน้าพลตำรวจโทเรวัตในรายการแฉฮะโอ้โหเรียกว่าเป็นตำรวจในตำนานที่คนพูดถึงแล้วก็เป็นมีแฟนคลับด้วยนะฮะท่านอยู่ในเบื้องหลังคดีดังเยอะๆถ้าสมมติใครได้ดูไลฟ์ TikTok จะรู้เลยว่าเฮ้ยคดีบางคดีเนี่ยเราโตแล้วนะแต่เราไม่เหมือนกับว่าเราไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นเพราะเมื่อก่อนคดีช่วงนึงมันก็จะมาแล้วก็จะเงียบหายไปแล้วก็จะจบไปตอนนี้ต้องเชิญหน้ามาอีกรอบนึงเพราะอะไรฮะแม่วันนึงอาจจะข่าวตำรวจวันนี้บิ๊กโจ๊กยังไปอยู่ที่เชียงใหม่เลยใช่บิ๊กโจ๊กยังอยู่เชียงใหม่ตำรวจทะเลาะกันเรื่องบิ๊กโจ๊กบิ๊กเต่าแน่นอนฮะขอต้อนรับพลตำรวจโทเรวัตกิ่งเกษรสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาเพิ่งไปดูรายการทาง Workpointมาเมืองเต่าเอ๊ะเหลือร้องข้ามกำแพงยังไม่ไปออกนะครับคุณตาปัญญาก็เชิญมา 7-8 รอบแล้วร้องไม่ได้ร้องไม่ได้อันนี้เรื่องจริงๆเขาเชิญแล้วด้วยเขาเชิญ 7-8 รอบแล้วโอ้โหร้องข้ามกำแพงต้องเยอะถามอย่างนี้ค่ะณวันนี้จริงๆท่านเองเนี่ยคือเป็นตำรวจที่คนชอบเวลาท่านจะไล่เล่าคดีหรือวิเคราะห์อะไรเนี่ยครับคนจะดูเยอะมากนะฮะรู้สึกยังไงฮะตอนนี้ขออนุญาตใช้คำว่าดาว TikTok กับท่านได้ไหมฮะมีแฟนคลับมี FC เยอะมากเลยค่ะครับคนก็จะอยากให้วิเคราะห์ก็เรารู้อะไรเราก็พูดตรงๆพูดตรงๆไปนะครับบางทีก็ถูกใจคนบ้างไม่ถูกใจคนบ้างแต่เห็นว่ามันยังชาวบ้านเขายังงงๆอะไรที่มีประโยชน์ก็พูดไปนะครับตอนนี้หนึ่งข่าวของวงการตำรวจที่คนติดตามกันเนี่ยนะฮะคือพูดก็พูดกันตรงพูดตรงคือข่าวบิ๊กโจ๊กข่าวบิ๊กโจ๊กแล้วบางคนบอกว่ามันคือซีรีส์มีหลายตอนมากคือบิ๊กโจ๊กกับบิ๊กเต่าดูโอ้โหวันนี้ไม่รู้จะติดตามใครก่อนถึงขนาดผบ.ตร.บอกใจเย็นอย่าเอาสื่อมาโต้กันเองให้แบบว่ามีคนคอยแถลงข่าวเป็นโฆษกเลยดีกว่าโดยบิ๊กโจ๊กเนี่ยเคยถูกลือสะพัดด้วยว่าตอนนั้นบิ๊กโจ๊กเนี่ยโจ๊กหวานเจี๊ยบทำไมเขาถึงเรียกว่าโจ๊กหวานเจี๊ยบฮะคือฉายาที่สื่อตั้งให้นะสื่อตั้งให้ตำรวจเขาไม่ได้ไปตั้งกันหรอกโจ๊กบิ๊กโจ๊กเนี่ยเขาคับตลอดสั่งอะไรไปเนี่ยคือเป็นผู้รับปฏิบัติที่ดีแล้วก็ปฏิบัติได้แน่นอนเราสั่งไป10ข้อเขาทำได้10ข้อเลยครับ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 นายครับ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 มาเนี่ยเขาปฏิบัติได้เลยเขาเรียกว่าโจ๊กหวานเจี๊ยบเขาเลยว่าโจ๊กหวานเจี๊ยบเพราะว่ารับครับตลอดอะไรแบบนี้ซึ่งบิ๊กโจ๊กเองถูกลือสะพัดด้วยว่าเป็นเด็กของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณไม่ใช่ที่จริงเลยเนี่ยนะโจ๊กเนี่ยเดิมเลยผมเห็นเขามาตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีนะตั้งแต่บรรจุใหม่ๆเลยนะครับเดิมเขาเป็นผู้ช่วยในเวรของท่านบุญชัยชื่นสุชนคือใครฮะพลตำรวจเอกบุญชัยชื่นสุชนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7ไงนะครับแล้วไปเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโจ๊กนี่ไปเป็นผู้ช่วยในเวรต้องบอกว่าบิ๊กโจ๊กถ้าเป็นเด็กก็ต้องเป็นเด็กของท่านบุญชัยชื่นสุชนเลยใช่ป่ะนั่นเริ่มต้นเลยแล้วก็คุณพ่อเขาเนี่ยคุณพ่อบิ๊กโจ๊กเนี่ยดาบสวัยเนี่ยซึ่งผมก็นั่งคุยกับดาบสวัยท่านเลื่อยนะฮะตอนท่านป่วยมารักษาตัวเนี่ยนะครับเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้กันเขาเป็นคนขับรถของท่านพลตำรวจโทเสมอดามาพงศ์ก็คือพ่อของคุณหญิงพจมานคุณพ่อของคุณหญิงอ้อนะแล้วทางลุงป้อมเนี่ยพอลุงป้อมขึ้นมารับผิดชอบสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยโจ๊กนี่จะเป็นคนวิ่งเข้าหางานถ้าผู้ใหญ่ใช้งานจะติดใจหมดติดใจหมดนะครับมา
ราะนั้นไม่ใช่เด็กใครอ่ะพอตอนนี้กลับมาก็ต้องบอกเป็นเด็กท่านนายกคนใหม่แล้วมั้งมาครับแน่นอนบิ๊กโจ๊กเนี่ยเคยถ้าสมมติเราย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วค่ะเป็นเหมือนหนังกันเลยนะฮะเหมือนการเอาคืนกันบิ๊กโจ๊กเนี่ยเคยถูกเจ้าหน้าที่เนี่ยบุกค้นบ้านเพราะว่าเอาละทำไมถึงโดนค้นบ้านวันนั้นบิ๊กโจ๊กใส่ชุดตอลงมาด้วยซ้ำไปบอกเพราะว่ามีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับเว็บการพนันออนไลน์ณตอนนั้นผมเนี่ยเนี่ยที่จะเข้าค้นบ้านบิ๊กโจ๊กเนี่ยเช้ามาผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปก่อนนะเนี่ยออกมาแต่เช้าผมต้องไปซื้อผักมาทำกับข้าวบ้านอยู่แถวนั้นอยู่แล้วบ้านอยู่แถวนี้อยู่แล้วผมก็เห็นในชุดคอมมานโดมากันเต็มเลยตำรวจมากันเยอะเลยผมก็ไปแถไปคุยว่าไอ้หนูจะไปทำงานไหนกันวะเนี่ยคิดว่าบิ๊กโจ๊กนัดกำลังจะไปชาร์จเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่ไหนไปจับคนอื่นเออนะก็คุยกับมันก็บอกว่ามารอนายบังเอิญผู้การคอมมานโดไปด้วยบิ๊กเต่าไปด้วยบอกมึงมาทำอะไรกันเนี่ยบอกก็มาค้นบ้านบิ๊กโจ๊กบอกเฮ้ยมันต้องถึงขนาดนี้เชียวเหรอคือผมนี่มันน้องๆ งั้นไอ้บิ๊กเต่าท่านจรูญเกียรติปานแก้วนี่ก็ลูกน้องตั้งแต่ผมเป็นหัวหน้าศูนย์สืบสวนภาคเจ็ดแล้วค่ะนะครับก็มาเขาก็บอกว่าจะมาจับให้ตำรวจคนหนึ่งลูกน้องของบิ๊กโจ๊กนะครับจะจับลูกน้องของบิ๊กโจ๊กเรื่องไอ้อะไรไม่ใช่เรื่องรับเงินจากเว็บพนันเราบอกมันจะต้องทำอย่างนี้เชียวเหรอวะแค่ออกหมายเรียกไปหรือโทรไปบอกมันก็เข้ามามอบตัวแล้วแต่ว่าเขาก็ให้เหตุผลว่าจะต้องเข้ามาค้นพยานหลักฐานแล้วก็มันเพิ่งเกิดเหตุการณ์ไอ้สารวัตรสิวโดนกับลูกน้องกำนันนกยิงไงไอ้พวกนี้บอกว่าจะมาจับตำรวจก็มากันกันเขาไว้นะครับมามันก็กลัวนะเด็กที่ไปจับเนี่ยไอ้คอมมานโดที่ไปจับเนี่ยตอนคุยกับผมครั้งแรกยังเปิดหน้าเปิดตาคุยนะเพราะรู้ว่าจะไปค้นบ้านบิ๊กโจ๊กแม่นปิดหน้าปิดแว่นอะไรหมดเลยนะครับมองไม่เห็นหน้าเลยปรากฏบิ๊กโจ๊กก็ออกมาโต้ตอบแถลงทุกประเด็นเลยฮะบอกแล้วก็บอกยืนยันว่าตัวเองเนี่ยบริสุทธิ์ 100% ครับแล้วก็ยังไม่เคยถูกแจ้งข้อหาคดีเว็บพนันแต่อย่างใดเลยไอ้เรื่องนี้นะเราไม่รู้สำนวนหรอกโต้กันไปโต้กันมามันก็ลูกศิษย์ลูกหาทั้งนั้นแหละทั้งบิ๊กเต่าทั้งที่ไปขอหมายจับบิ๊กโจ๊กล่าสุดเนี่ยบิ๊กโอเนี่ยไอ้นี่ก็เคยอยู่กับผมที่บชปสผมมองโดยส่วนตัวผมมองว่าไอ้สามคนนี่คนดีนะทั้งบิ๊กโจ๊กบิ๊กเต่าบิ๊กโออะไรเนี่ยชินกรลังมาศเนี่ยผมมีความหวังว่า3คนนี่จะเป็นความหวังของสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยนะครับก็ลองไปถามตัวเขาดูก็ได้นักข่าวลองไปถามโอ้เนี่ยผมให้มาอยู่กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดเพื่อให้มารวบรวมข้อมูลคนค้ายาทั่วประเทศแล้วก็ไปส่ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ข่าวเขาแน่นอยู่แล้วนะครับแล้วตั้งแต่สมัยผบ.เด่นผบ.ดำรงศักดิ์ไอ้เด่นดันตั้งพวกนี้มาปราบไอ้อะไรวะการพนันออนไลน์ตั้งขึ้นมาชุดที่1ชุดที่2ชุดที่3ชุดที่4ทินกรนี่อยู่ชุดที่4อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มันมีคดีถ้าเล่าไปมันยาวเรื่องทั้งหมดเลยเนี่ยที่วันนี้บิ๊กเต่าเอ้ยบิ๊กโจ๊กเอ้ยคุณต่อศักดิ์จะต้องออกมาเป็นคนปางห้ามญาติเอ่ยเรื่องนี้มันเกี่ยวกับคันดิเดตนะคันดิเดตผบ.ตร.คนใหม่ถูกต้องไหมเกี่ยวคือยังไงฮะโจ๊กนี่เหลืออีก7ปีอ่ะอ๋อบิ๊กโจ๊กนี่อายุกว่าจะเกษียณอีก7ปีโอ้7ปีถ้าให้โจ๊กขึ้นไปเป็นผบ.ตร.คนอื่นนอนสลบหมดเพราะอยู่ยาวต้องอยู่ยาวอำนาจในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยมันอยู่ที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนเดียวคนเป็นรองเนี่ยถ้าเขาไม่มอบให้ทำงานอะไรเนี่ยนะก็นั่งเหงาไปไม่มีอำนาจนะครับไม่มีอำนาจอำนาจอยู่ที่ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่เหมือนเป็นผู้บัญชาการผมเป็นผู้บัญชาการเนี่ยผบ.ตร.ไม่มอบผมก็มีอำนาจด้วยตัวผมเองเขาบอกว่าอย่าไปเป็นรองงานมอบรองซองมอบกูงานมอบรองซองมอบกูใช่งานอะไรก็ได้มอบรองไปทำแต่ไม่มีอำนาจ
นะครับแต่ซองมอบกูไม่ใช่นี่เขาพูดตลกตลกคืออย่าไปเป็นรองนะครับและเกษียณก็อย่าเกษียณตรงรองเกษียณเป็นแค่ภูมิกับถ้าเกษียณรองภูมิกับเขาเรียกอ้าวไปไหนรองรองมึงเป็นรองเขาทั้งชาตินั่นหมายความว่าเรื่องราวเหล่านี้มันเหมือนเป็นการสกัดไม่ให้บิ๊กโจ๊กขึ้นไหมเกี่ยวไหมผมไม่รู้ว่าใครสกัดไม่สกัดนะแต่ให้ไอ้โจ๊กขึ้นไม่ได้ก็แล้วกันถ้าขึ้นนี่ตายเลยตายเลยแต่แน่นอนมันขวางคนอื่นหมดเลยแต่วันนี้ทนายของบิ๊กโจ๊กบอกอย่าให้ผมต้องแฉนะเพราะแฉจะไม่มีที่อยู่กันเลยมันคืออะไรฮะมันอย่างนี้ครับตำรวจเนี่ยเหมือนผ้าขี้ริ้วนะหนูยังไงคะเนี่ยจะต้องไปจับโจรจับคนค้ายาจับอะไรเนี่ยเอาผ้าขาวไปจะเอาท่านมดดำไปเป็นผู้บัญชาการไปปราบโจรอย่างเงี้ยนะมันก็ไม่ได้มันต้องเอาคนที่มันโหดแล้วก็มันสู้กับโจรได้นะครับคือคนเอาคนเรียบร้อยไปปราบไม่ได้ก็แล้วนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าแกงหกมีพูดหยาบๆหน่อยถ้ามีขี้เลอะอยู่เงี้ยจะเอาอะไรไปผ้าเช็ดหน้าไปเช็ดเหรอต้องเอาผ้าขี้ริ้วไปกวาดเพราะนั้นเนี่ยปัญหาของสังคมที่เกิดขึ้นเนี่ยทุกอย่างชาวบ้านเกิดปัญหาโดนรังแกเนี่ยต้องใช้ตำรวจเข้าไปทำงานคุณจะรักหรือคุณจะเกลียดก็ช่างแต่คุณต้องใช้ตำรวจทำงานเพราะนั้นเนี่ยไอ้ผ้ากี่ริ้วเนี่ยพอเอามาซักให้สะอาดแล้วเนี่ย มันก็อาจจะมีรอยด่างรอยเปื้อนบ้างมดดำไหว้พระอยู่ใช่ไหมทุกวันเนี้ยมดดำว่าพระรับตังค์ไหมรับเอารับพระเขาห้ามรับตังค์เนี่ยให้มีแค่บาทมีแค่สบงจีวรมีกรดมีกาน้ำร้อนให้อยู่แบบกุฏิก็ห้าม2เมตรคูณ3เมตรโอ้โหเดี๋ยวนี้กุฏิพระใหญ่กว่าบ้านพระท่านพระมหานิกายก็พอรับได้จับตังค์ได้แต่ถ้าธรรมยุทธไม่รับตังค์ถ้ามดดำถวายไปสัก 50,000 แสนนึงก็อาตมาจับตังค์ไม่ได้ไม่รับตังค์ให้ลูกศิษย์ถือไว้ให้ลูกศิษย์ถือไว้แต่รู้นะว่าเท่าไหร่จะใช้เท่าไหร่นะครับแต่ลูกศิษย์ถือเอาไว้ครับอันนี้ผมก็มองว่าถ้าเปรียบเทียบนะนี่สังคมพระนะซึ่งเราเคารพกราบไหว้นะสังคมตำรวจเนี่ยถ้ากระทิงขวิดกันเสือกัดกันเนี่ยย่อมได้รับบาดเจ็บด้วยกันทั้งคู่ย่อมได้รับบาดเจ็บด้วยกันทั้งคู่นะครับก็แน่นอนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คนติดตามกันเดี๋ยวมันเป็นซีรีส์เรื่องรามเกียรติ์น่ะคิดว่าเรื่องนี้จะอีกยาวไหมโอ้โหไม่จบหรอกผมจะตายก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้ามันแก้แค้นกันไปแก้แค้นกันมาเนี่ยจะใกล้ถึงช่วงอย่าลืมนะจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนผบ.ตร.กันอยู่แล้วกรกฎาคมนี้มันอย่างนี้ครับผมมองว่าความผิดถ้ามันมีจริงนะครับถ้ามันชัดเจนจริงเนี่ยก็ต้องดำเนินการไปคุณจะยศอะไรก็ช่างถ้าคุณไปกระทำความผิดก็ต้องผิดกฎหมายเหมือนกันทั้งนั้นนะครับแม้แต่จะเป็นผบ.ตร.กระทำความผิดก็ต้องโดนดำเนินคดีนะครับแต่ว่าอยู่ระหว่างดำเนินคดีเนี่ยมันเถียงกันไปเถียงกันมาออกก็เหมือนกับสาดโคลนใส่กันมันเหมือนกับทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาผบ.ต่อเลยออกมาว่าห้ามนะครับห้ามออกสื่อแต่ห้ามได้แป๊บเดียวออกไหมล่ะห้ามแป๊บเดียวก็ออกมันเรามันเหมือนพี่อ่ะเหมือนพ่อและลูกทะเลาะกันน่ะนะครับตอนนี้ผบ.ตร.ต่อเนี่ยเขาก็อีก6เดือน7เดือนจะเกษียณแล้วจะไปแล้วนะครับแรงห้ามก็ไม่ค่อยมี power เท่าไหร่แล้วนะครับมาเนี่ยมันไม่ค่อยเชื่อนะครับมาเนี่ยเอาละค่ะแล้วขออนุญาตย้อนกลับไปในคดีที่คนพูดถึงกันมากๆจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยควรจะมานั่งเล่าในรายการแฉหนึ่งคดีที่ทำแล้วคนพูดถึงท่านเลยว่าบอกว่าคดีนี้คือคดีที่วิญญาณมาช่วยไขคดีมีคนพูดถึงท่านเลยว่าเรื่องนี้มากนะฮะทำให้สามารถจับคนร้ายตัวจริงได้เลยแต่คดีนี้ไขได้จริงๆจากวิญญาณจริงไหมฮะมันเรื่องจริงเนี่ยที่จริงผมก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องพูดผีวิญญาณอะไรเท่าไหร่นะเราย้อนกลับไปจากปี36ใช่ปี36คดีสยามนนะครับอ๋อสยามนที่มาเป็นหนังกันเนี่ยนะฮะใช่ๆที่เขาเอาไปแสดงหนังแล้วมีผมเป็นตัวพระเอกในเรื่องด้วยเนี่ยนะฮะมาคือเอาง่ายๆขออนุญาตเล่าให้ฟังเรื่องนี้ก่อนแล้วกันว่าย้อนกลับไปปี2536มีฆาตกรรมเราเคยได้อยู่ดูหนังใช่ไหมฮะสยามนเป็นฆาตกรรมสะเทือนขวัญก็คือภาพสะเทือนความรู้สึกของชาวบ้านที่พบเห็นคือลูกสาววัย2ขวบ
กำลังใช้ทิชชู่เนี่ยซับเลือดแม่ของตัวเองถูกต้องไหมครับแม่น่ะกลายเป็นศพแล้วแล้วลูกสาวเป็นเด็กน้อยอ่ะ2ขวบ2ขวบก็เอากระดาษทิชชู่น่ะซับเลือดแม่ตอนนั้นคนก็พุ่งเป้าไปที่ข่มขืนเพราะแม่โดนแทงแล้วก็มีการโป๊เปื่อยถูกถอดทั้งหมดเลยเหตุการณ์ฆาตกรรมนี้เป็นข่าวใหญ่แล้วก็ทำให้ชื่อของสยามมนเป็นที่สนใจและพูดถึงในคดีนี้เรื่องนั้นคุณอาบอกว่าเป็นยังไงฮะเรื่องนี้คือเอามีเวลากี่นาทีสัก 5-7 นาทีฮะ 5-7 นาทีใช่ไหมเอาเริ่มต้นเลยผมเองเนี่ยไม่เกี่ยวกับคดีนี้เลยเริ่มต้นนะเพราะว่าผมเป็นสวัสดิ์ที่3กระทายอำเภอกุยบุรีประจวบตัวแม่ของสยามมนเนี่ยเขาอยู่ที่ในพื้นที่รับผิดชอบนะครับอ๋อเขาอยู่ในพื้นที่ใช่ตัวสยามมนเนี่ยเคยทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการที่โรงพยาบาลกุยบุรีซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบผมคุณหมอบัณฑิตนี่ก็เคยเป็นหมอประจำโรงพยาบาลที่นั่นแล้วก็ได้เสียกันมีลูกเข้ามีลูกเข้าแล้วหมอบัณฑิตนี่ก็ไปมีแฟนใหม่ไปมีแฟนใหม่เป็นคุณหมออีกคนหนึ่งนะครับซึ่งฐานะร่ำรวยจะมาสร้างโรงพยาบาลกันก็เลยหย่ากับไอ้สยามมนนี่แล้วก็ให้เงินมา2ล้านนะครับไอ้สยามมนนี่ก็เลยไปเปิดร้านขายกางเกงยีนไอ้ฮาล่า501 อะไรเนี่ยนะร้านชื่อร้านบารมีมั้งนะฮะตอนนี้มันก็ใกล้กับหมอที่อยู่นั่นก็อยู่ใกล้กันคนเขาก็เห็นเด็กเขาก็ถามว่าเป็นลูกใครลูกหมอลูกหมออะไรอย่างเงี้ยแล้วไอ้สยามมนนี่มันยังรักหมอบัณฑิตมากนะมันก็บอกว่าถ้าหมอบัณฑิตแต่งงานจะไปใส่ชุดดำอุ้มลูกไปเลยนะไปที่งานครับไอ้หมอก็ไม่มีทางออกไม่รู้จะทำยังไงก็เลยไปปรึกษาลูกเขยนักการเมืองผู้ยิ่งใหญ่ของจังหวัดเพชรบุรีคนหนึ่งนะครับว่าจะทำยังไงไอ้ลูกเขยนักการเมืองนั่นก็มีลูกน้องเป็นตำรวจตชด.ชื่อ10ตำรวจเอกแผ่วนะครับผมไม่เอานามสกุลนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเสียชาติตระกูลครับว่าให้ช่วยจัดการฆ่าไอ้สยามมนนี่หน่อยฆ่าเพราะว่าเขายังหลงรักเขายังรักหมออยู่ไอ้นี่ก็รับเงินไปแล้ว 200,000 นะครับแต่ยังไม่ยอมฆ่าค่ะยังไม่ยอมฆ่ามันก็เลยไอ้บรรจบนินห้อยเนี่ยไอ้บรรจบเนี่ยนะก็มารับงานเองรับงานจากหมอเองนะครับไปฆ่าสยามมนค่ะมันก็ได้เงิน 200,000 บาทเหรอฮะไม่ใช่จ้างเป็นเงินเท่าไหร่ไม่รู้นะเป็นล้านบาทล้านบาทหรือ2ล้านบาทเนี่ยเพื่อฆ่าสยามมนเนี่ยครับแล้วให้เบี่ยงเบนคดีทำเป็นว่าข่มขืนนะครับทำว่าข่มขืนพอไปเขาหายมันเอารถประกบแล้วปืนจี้และเอาศพไปทิ้งไว้ที่บ้านลาเนี่ยเด็กกำลังเช็คเนี่ยตอนนั้นหนูยิงอิงตอนนี้เขาเป็นแพทย์เนี่ยผมไปเห็นภาพแรกคือภาพเนี้ยภาพนี้เลยใช่ครับร้องไห้แล้วก็เอากระดาษทิชชู่เช็ดเลือดแม่เขานะครับไอ้เราก็สะท้อนใจมากเพราะผมตามหาทั้งคืนเขามาแจ้งผมว่าให้ตามหาลูกเขาหายปกติตำรวจบอกว่าลูกหายเขาก็ยังไม่ค่อยสนใจมันไปเที่ยวไหนเขาจะรอ24ชั่วโมงก่อนอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความร้อนใจเราก็ระดมลูกน้องช่วยตามหาทั้งคืนเลยจนกระทั่งช้ามาได้วินิจุพระไปบิณฑบาตเห็นศพผู้หญิงแก้ผ้าแล้วก็นอนนี่เราเอาผ้าคลุมแล้วไม่ให้มันอุจาดไงนะครับผมก็ไปดูที่เกิดเหตุก็ชาวบ้านก็มุงดูกันเต็มอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างในรูปมุงดูกันเต็มเลยก็ปรากฏว่าร้อยเวรคดีนี้คือสวัสดิ์เวรท่านพันตำรวจโทสุวัฒน์ปาสายระบินเป็นสวสที่บ้านลาดนะครับและท่านพันตำรวจโทประสงค์เป็นสวัสดิ์ใหญ่เขาบอกไอ้พี่เลวัตช่วยหน่อยเรารุ่นพี่เขาบอกพี่เลวัตช่วยหน่อยบอกเอ้ยกูไม่มีอำนาจเดี๋ยวกูเข้าไปเขาหาว่าเสือกบอกขอญาติสวัสดิ์ใหญ่พี่ประสงค์สวัสดิ์ใหญ่เขาบอกเลยวัดช่วยหน่อยบอกให้ช่วยจริงใช่ไหมบอกช่วยจริงก็เลยยกมือไหว้นักข่าวไล่เขาออกหมดไม่ให้ใครดูสักคนหนึ่งมันต้องกันที่ไล่เนี่ยกันที่เกิดเหตุไว้แล้วก็อุ้มเด็กออกมาก่อนนะครับแล้วก็ตรวจค่อยๆยกศพลงมาข้างๆตรวจดีเอ็นเอองดีเอ็นเอยกศพมานอนข้างๆก่อนเลยเพราะเราต้องดูไอ้ตรงของลับผู้หญิงอะว่าโดนข่มขืนหรือเปล่าว่าโดนข่มขืนหรือเปล่าเอาผ้ามาบังมันมีร่องรอยน้ำเหมือนน้ำอสุจิอยู่อะไรเงี้ยนะก็เลย
ผมจะมีคัตตอนบัตรอยู่ในกระเป๋าผมเนี่ยกระเป๋าผมมันจะมีอุปกรณ์อยู่แล้วเนี่ยเป็นกระเป๋าโดเรมอนเนี่ยกระเป๋าตลอดครับเราก็เอาคัตตอนบัตรเนี่ยจุ่มไปจิ้มไปในไอ้จิมิเขาเนี่ยล้วงมาแล้วมาใส่ในเก็บเข้าไว้ได้5อันสำหรับปั่นหูตัวเองอ่ะเก็บเพื่อจะเก็บเชื้ออสุจิไปตรวจนะครับไปตรวจแล้วก็ดึงขนต้องดึงขนเพชรด้วยนะเพราะอะไรฮะต้องเอามาไม่ครั้งแรกเอาหวีมาสางก่อนลูกจะต้องเอาหวีมาสางก่อนหวีมาสางขนเพชรเนี่ยขนเพชรของผู้หญิงที่ตายเนี่ยเอาหวีมาสางเนี่ยอย่างเงี้ยต้องเอาหวีมาสางเอามาลองเพื่อจะดูแล้วเราก็มาแยกมันจะมีมีดวิกเตอร์เนี่ยมาดูว่ามันนิ่มไหมอะไรไหมเนี่ยขนเพชรเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันแล้วเราจะเอาขนเพชรเนี่ยไปทำคอสเซ็กชันไปตัดแล้วก็ส่องด้วยกล้องขยายขนาดใหญ่จะรู้เหมือนกับคดีลุงพลคดีลุงพลน่ะเรากล้องเนี่ยเขาเรียกทำคอสเซ็กชันนะครับตัดไปยังไงรอยจะต่อกันได้ไหมอะไรไหมปรากฏสางมาแล้วมันมีแต่ขนเพชรของผู้หญิงทั้งนั้นเพราะเป็นสีทองแล้วก็นิ่มนะครับถ้าของผู้ชายส่วนใหญ่จะเป็นสีดำแล้วก็แข็งอะไรเงี้ยผมฟันธงตรงนั้นเลยว่าคนร้ายต้องโกนหมอยบอกไอ้สุวัตคนร้ายต้องโกนหมอยคนร้ายลายนี้นะต้องโกนหมอยนะเราก็ต้องดึงอีกดึงเส้นผมด้วยเก็บขนเพชรด้วยเก็บไปส่งตรวจอันนี้มันไม่มีใครเขาทำส่วนใหญ่นักสืบเขาไปดูแค่ไปดูศพแล้วก็ดูว่ามีร่องรอยข่มขืนไหมแล้วมีรอยแผลใหญ่ด้วยเราก็ต้องเอากระเป๋าโดเรมอนผมเนี่ยก็จะถ่ายมาว่าเป็นยังไงบ้างมีดมันกว้าง4เซน5เซน6เซนเนี่ยมีดที่ใช้ก่อเหตุแทงเข้าไปเนี่ยจะขนาดไหนเราจะได้ดูเราก็เก็บรายละเอียดพวกนี้จนกระทั่งไปเก็บลายพิมพ์นิ้วมือแฝงในรถรอบรถเก็บลายพิมพ์นิ้วมือแฝงในรถเก็บลายพิมพ์นิ้วมือแฝงไปตรวจสอบตรงกับ10ตำรวจเอกแผ่วผู้เต็ง13จุดโอ้13จุดค่ะนะครับเขาก็จับ10ตำรวจเอกแผ่วผู้เต็งเลยและไอ้อิงอิงเนี่ยดันเอาชี้ภาพด้วยต่อหน้าผู้ว่าสื่อมวลชนอัยการอิงอิงชี้ภาพเลยว่าไอ้แผ่วนี่เป็นคนแทงหมาม้าอ๋อเด็ก2ขวบเป็นคนเด็ก3ขวบ3ขวบ3ขวบลูกอ๋อไอ้นี่แทงหมาม้าป้าป๋าเป็นคนขับรถอ๋อป้าป๋าคือหมอบัณฑิตเป็นคนขับรถแล้วก็ไอ้แผ่วนี่เป็นคนนั่นค่ะเขาก็ออกหมายจับหมอบัณฑิตกับไอ้แผ่วค่ะแต่ผมไม่เชื่อปรากฏว่าตอนนั้นได้มีโอกาสไปงานศพคุณสยามก็เลยไปเคาะลงศพเราผมเป็นประธานงานสวดศพเขาทุกคืนเพราะเขาเอาศพไปตั้งที่บ้านออกที่บ้านเขาที่บ้านแล้วเป็นประธานเผาศพเขาคนเดียวแหละยศแค่พันตำรวจโทก็ไปบอกไอ้ย่าคือรดน้ำศพเขาอะไรเขาเนี่ยก็ไปบอกกับเขาว่าย่าคดีนี้ผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยย่าก็คือตัวเขาอะไอ้ย่าชื่อเล่นเขาย่าสยามมนเนี่ยสยามมนชื่อเล่นเขาย่าเขาบอกรู้ว่าวิญญาณเองยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดหรอกเพราะมึงห่วงลูกมึงมาช่วยพี่ตามคนร้ายหน่อยสิวะก็คือให้วิญญาณมาช่วยตามคนร้ายใช่ใช่ใช่แล้วเป็นยังไงหลังจากที่ได้เรื่องได้เรื่องมันดนใจฮะมันดนใจให้เราหนึ่งเราไม่เชื่อว่าไอ้แผ่วเนี่ยเป็นคนฆ่าก็เลยไปถามไอ้แผ่วว่าไอ้แผ่วมึงฆ่าเปล่าวันฆ่ามึงอยู่ไหนวันเกิดเหตุเนี่ยคือเวลาเห็นศพเนี่ยศพมันจะนอนหงายท้องเนี่ยก็จะรู้ว่าไหลก่อไหลวอมันเกิดปื้นๆดำๆข้างหลังอ่ะจะรู้เวลาตายย้อนไปเหตุเกิดเวลากลางคืนน่าจะประมาณสัก 4-5 ทุ่มนะครับเพราะไหลก่อไหลวอมันปื้นเป็นปื้นเต็มแล้วไงไอ้แผ่วบอกว่ามันโน้นมันกินเหล้าอยู่ที่ค่ายพระราม6ไอ้ค่ายตชดที่ประจวบเราก็ไล่ว่าใครกินบ้างอะไรบ้างแล้วไปเก็บขวดเหล้าขวดโซดามาจานมาตรวจสอบตรงหมดแสดงว่าไอ้แผ่วไม่ได้ฆ่าแน่ก็เลยบอกว่าไอ้แผ่วไม่ได้ฆ่าไปบอกท่านผู้ว่าคงศักดิ์ลิ้วมโนมนกับท่านพันเอกพิสิทธิ์คำแน่นนะบอกท่านครับไอ้แผ่วไม่ได้ฆ่าเราจับคนร้ายผิดตัวแล้วถ้าจับผิดตัวต้องปล่อยโอ้โหคราวนี้แม่รถทัวร์มาเต็มบ้านเลยเขาหาเลวัตนี่แม่รับสินบนหมอบัณฑิตมาเพื่อมาบิดคดี
แล้วบอกหมอบัณฑิตก็ไม่น่าจะฆ่าเพราะเด็ก3ขวบมันอาจจะโดนเสี้ยมสอนมาอะไรมาแต่ปรากฏคนร้ายจริงๆนะที่ฆ่าเนี่ยหน้าเหมือนไอ้แผ่วเลยหน้าเหมือนกันแล้วไว้หนวดโค้งๆลงเหมือนกันแต่ตอนนั้นอะแล้วคนร้ายตัวจริงลายพิมพ์นิ้วมือแฝงตรงมากกว่า13จุดโอ้โหซึ่งเป็นคดีที่1ใน20ล้านคนที่ลายพิมพ์นิ้วมือจะตรงกันถึง13จุดไม่มีหนึ่งในร้อยล้านด้วยซ้ำแต่ตอนนั้นต้องยอมรับว่าเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรเลยงมเข็มไม่รู้ว่าใครเขาบอกไอ้เลวัตมึงว่าไอ้แผ่วไม่ได้ฆ่าและใครฆ่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ปุ๊บก็บอกไอ้ย่ามึงดนใจหน่อยกูต้องหาพยานหลักฐานที่จะต้องจับก็คือย่าก็คือสยามนผู้ตายก็ขอให้วิญญาณนั่นแหละช่วยหน่อยเออมึงมาช่วยหน่อยตอนนี้ก็ขับรถกลับโรงพักกลับจากเพชรบุรีกลับจะกลับกุยบุรีประจวบขับผ่านโรงแรมสายลมหัวหินกินศพมาเลยได้รอกินศพมารถติดแอร์รถเปิดแอร์ไม่ใช่เปิดแอร์อยู่ในรถแต่กินศพมันเหม็นลึ่มเลยมาขนลุกเดี๋ยวนี้ยังขนลุกอยู่เลยก็เลยจอดรถเลยเลี้ยวเข้ามาเลี้ยวเข้าไปที่โรงแรมสายลมแล้วเอารูปแต่บอกไอ้ย่าก่อนว่าไอ้สยามนถ้ามึงจะมาช่วยกูเนี่ยอย่ามาเหม็นได้ไหมมาหอมหน่อยเออกูจะอ้วกเราก็เอารูปของไอ้หมอบัณฑิตนะไปให้รปภ.ดูยามที่โรงแรมสายยมเขายังมีชีวิตอยู่บอกเอ้ยคุณเห็นหมอเนี่ยมากินที่นี่ไหมมันจะต้องถามทุกโรงแรมแต่มันเสียเวลามันเร่งคดีนี้ทำ49วันเต็มไม่ได้หลับได้นอนกันนะพอไปถามนี่ไอ้ยามยังไม่ทันดูรูปแล้วกลิ่นธูปมากลิ่นธูปมาวิญญาณมันตามมาวิญญาณตามมาบอกเออขอบคุณมึงมาหอมหน่อยคราวนี้นะไอ้ยามก็ถามว่าเคยเห็นหมอนี่มากินไหมยามเลยบอกมีหมอมากินมากับลูกเขยนักการเมืองมีไอ้แผ่วมากินด้วยที่ไหนเราก็เลยไปถามที่พนักงานขายร้านอาหารชายทะเลขายเสิร์ฟเก็บพยานหลักฐานเพื่อเชื่อมโยงกันว่าไอ้หมอมึงรู้จักไอ้ลูกเขยนักการเมืองนี่นะแล้วมึงรู้จักกับไอ้แผ่วนะเป็นเขาเรียกพยานพฤติเหตุนะครับหลังจากนั้นก็ลงไปตามที่ภูเก็ตไปพบลูกเขยนักการเมืองไปพบนักการเมืองใหญ่เลยเหมือนคุณพ่อมดดำเงี้ยว่าแต่ไปบอกกับเขาว่าพี่คดีนี้ลูกเขยพี่เนี่ยผมได้พยานหลักฐานนะว่าลูกเขยพี่เนี่ยไปเจอกับผู้จ้างวานไว้แล้วเขาจับไอ้แผ่วแล้วพยานยืนยันได้สี่ห้าปากว่าตัวหมอบัณฑิตลูกเขยพี่และไอ้แผ่วไปเจอกันตอนนี้พนักงานสอบสวนออกหมายจับไอ้แผ่วแล้วผมจะจับลูกเขยพี่ผมไม่ใส่ใจว่าพี่เป็นใครหรอกเขาก็เฮ้ยมึงใจเย็นหน่อยลูกเขยกูไม่รู้เรื่องหรอกไอ้หมอมาขอร้องพี่ต้องบอกใครรับงานถ้าไม่ใช่แผ่วเขาก็เลยบอกไอ้จบไอ้จบนินห้อยนะครับไอ้จบบอกแล้วพี่ไอ้จบไปไว้ไหนเขาก็ไม่ยอมบอกว่ามันหนีไปไหนก็ไม่รู้นะแต่ที่จริงเขาแหละเป็นคนโทรฝากไปฝากไปที่ลูกน้องเขาที่เป็นโสปอที่ทางพังงากระบี่อะไรเนี่ยก็คือสิ่งที่สรุปแล้วที่เขาต้องฆ่าสยามมนเพราะเขาอยากจะแต่งงานใหม่ใช่จะแต่งงานใหม่จะสร้างโรงพยาบาลตอนนี้มันมีอีกเรื่องนึงที่เขามาดนใจเราก็คือระหว่างที่เราไปตามเช็คว่าถ้าหมอไม่ได้ฆ่าวันเวลาเกิดเหตุหมออยู่ที่ไหนปรากฏว่าหมออยู่ภูเก็ตเราก็ไม่รู้แม่นป่าตองมันกว้างอ่ะโรงแรมเนี่ยก็ต้องปั่นจักรยานถามเอารูปหมอเนี่ยถามทุกโรงแรมจนกระทั่งรู้ว่ามึงมากินโรงแรมนี้กลางคืนนั่งกินไปกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นแฟนใหม่เขาอะไปเที่ยวภูเก็ตกันเพื่ออ้างถิ่นที่อยู่ว่าขณะเกิดเหตุเขาไม่ได้ฆ่านะครับอยู่ภูเก็ตนะอะไรระหว่างเรากำลังจะกลับพอรู้แล้วว่าหมออยู่ที่นี่แน่หมอไม่ได้ขับรถแน่จับผิดตัวแน่ที่ออกหมายจับต้องสั่งไม่ฟ้องนะก็เลยขับรถกลับจะขับรถกลับพอข้ามสะพานสารสินเกาะภูเก็ตมาได้สักพักยางแม่นระเบิดยางระเบิดปึ้มยางล้อหลังด้านซ้ายระเบิดท่านชัยชาญเงินมูลก็เลยโทรศัพท์มาเขาไปตามไอ้จบที่กรุงเทพมันมาอยู่กับเมียมันที่กรุงเทพ
ตามไม่เจอเขาบอกเฮ้ยมันหนีลงใต้มีเบอร์โทรศัพท์ตรงนี้เราไปแท็บโทรศัพท์ดักฟังโทรศัพท์ด้วยไงหนีลงใต้เราก็เช็คว่าโทรศัพท์ตรงนี้ตรงไหนเบอร์เนี้ยมันอยู่ที่ไหนดูเยลโล่เพชรเจ็ดเล่มนั้นหนาเนี่ยเปิดเยลโล่เพชรเจ็ดดูมันก็เป็นสมุดโทรศัพท์กว่าจะหาเจอพอรู้เสร็จนะว่าเป็นบ้านเลขที่นี้ต้องไปที่ไปรษณีย์อีกนะต้องไปถามเขาว่าบ้านเลขที่นี้ซอยมันอยู่ตรงไหนต้องเหมามอเตอร์ไซค์เข้าไปถามเพราะรถไม่มียางอะไหล่รถไม่มียางอะไหล่มีลูกน้องไปด้วยบอกลูกน้องว่าเดี๋ยวไปหาซิอยู่ไหนมึงจัดการเรื่องยางก่อนเดี๋ยวกูจะหาก่อนว่ามันอยู่อำเภอไหนไอ้ตำบลไหนอะไรไหนไม่รู้มดดำเชื่อไหมว่าบ้านที่ไอ้จบไปหลบเนี่ยไม่ไกลจากที่ยางรถระเบิดเลยเหมือนกับให้ระเบิดตรงนี้เลยว่าอย่าไปไหนนะอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะไปเจอแล้วขยับไปหน่อยเดียวขยับไปแม่นสักร้อยเมตรมันเป็นร้านตัดผมไปหลบอยู่ในนั้นไปหลบอยู่ในนั้นเพราะเป็นบ้านเมียของไอ้โสปอที่นั่นตำรวจนะพันตำรวจโทรเหมือนกันเราก็ตายห่าแล้วไม่มีกำลังตำรวจไปด้วยไปคนเดียวแล้วก็เอาลูกไปด้วยเอาลูกไปเอาลูกไปด้วยลูกก็ยังแค่ 7-8 ขวบอ่ะก็เลยบอกไอ้หนูมึงเข้าไปตัดผมไปตัดผมเดี๋ยวพ่อจะเข้าไปจับคนร้ายนะถ้าพ่อยิงกับเขาแล้วมึงค่อยๆหลบวิ่งออกมาบอกลูกแบบนี้บอกลูกอย่างเงี้ยนะครับก็เลยเข้าไปแล้วบอกผมท้องเสียขอเข้าไปหลังบ้านหน่อยห้องน้ำหลังบ้านก็ดูมันหนีไปตรงไหนไม่ได้แล้วมันมีห้องอยู่ขวามือเนี่ยเปิดประตูหลังร้านไปลูกชายก็นั่งตัดผมอยู่พอเข้าไปก็สงสัยห้องนี้ก็เลยถีบประตูเคาะประตูถีบประตูไอ้จบกูสวัสดิ์เลยวัดมึงออกมามันก็ขึ้นลำปืนคึกๆมาบอกเฮ้ยยิงกันไม่มีปัญหาเดี๋ยวออกมายิงกันกูไม่อยากจับตายนะต้องการไปขยายผลจับคนร้ายที่เหลือบอกจริงเปล่าอย่างนั้นออกมามันก็เปิดประตูเราไม่ได้ถีบประตูนะเดี๋ยวมันยิงสวนออกมามันก็ถือปืนแต่เราขู่มันอย่างเงี้ยบอกให้มันทิ้งปืนมันก็ทิ้งปืน11มม.ก็บอกที่ใช้ก่อเหตุแล้วก็จับตัวมันได้อ่ะนี่คือแรงดลใจจากวิญญาณที่เชื่อสรุปสยามนก็ไม่ได้โดนถูกข่มขืนไอ้จบข่มขืนซะไอ้อ๋อแต่ว่าไอ้หมอวางแผนว่าไม่ให้น้ำออกนะให้เอาน้ำคนอื่นใส่เพื่อที่จะได้ไม่เพื่อที่จะได้ตรวจเชื้ออสุจิแล้วจะได้เบี่ยงเบนคดีแล้วมึงต้องโกนทำมอยด้วยเดี๋ยวพยานหลักฐานหล่นไปที่อวัยวะเพศผู้หญิงใช่เขาก็เตรียมการมันเตรียมการมาเตรียมการคือหมอก็คือมีความรู้อยู่แล้วทุกคนมีความรู้แล้วทุกวันที่หมอยังอยู่ออกคุกมาแล้วเขายังโกรธผมอยู่เนี่ยไม่เผาผีกันอ๋อเหรอฮะที่จริงเรื่องยังมีอีกหลายเรื่องจริงนะฮะที่เขาจะเล่าแต่นี่คือแค่ส่วนหนึ่งแต่ก็ใช้เวลาไปพอสมควรแล้วฟังเพลินนะฮะฟังเพลินมากวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะฮะที่วันนี้แวะเวียนมาที่รายการมาทำครั้งหน้าเดี๋ยวค่อยมาคุยกันใหม่ได้ไหมได้ได้นะครับกราบขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีโลกสวัสดีโลกสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเชิญส่งแขกก่อนนะฮะจริงจริงวันนี้ต้องแขกมาฮะนั่งอยู่ต่อได้นั่งอยู่ต่อได้ยังไงเดี๋ยวรอจบเบรกก่อนค่ะโอเคอ่ะยังได้เองวันนี้เธอเองมาในนามของนี่บทแบ็คซีดแบ็คซีดพี่อั๋นพูดให้พีเตอร์ใช่ไหมใช่ที่หนิงปณิตาแล้วก็พี่อั๋นพูนาดนะคะเนี่ยก็จะบอกว่าจริงๆแล้วว่าอย่างหนิงปณิตาเองแล้วก็พี่อั๋นเองอะไรเงี้ยด้าก็ได้มีโอกาสได้รู้จักเนาะแล้วก็อยากจะแบบลองเพราะว่าจริงๆแล้วค่ะตัวเนี้ยซึ่งสังเกตนะคุณผู้ชมบางคนนะจะบอกว่าตัวเนี้ยมันทานยากหรือเปล่าหรืออะไรตัวเนี้ยทานง่ายมากคือตัวเนี้ยมันเป็นตัวเหมือนซอฟเจลคือทานปุ๊บมันสามารถกลืนลงไปได้เลยเม็ดเล็กๆไม่ได้แบบว่ายากมากมายเลยนะคะง่ายๆเลยบางคนถามว่าแล้วจะทานกันยังไงอย่างของด้าเนี้ยด้าเป็นคนขี้ลืมก็จะทานตัวเนี้ยตอนเช้าตื่นนอนมาแล้วกินเลย2เม็ด2เม็ดใช่บางคนจะทานก่อนนอนอย่างคุณอาก็คือส่วนใหญ่ผู้ใหญ่จะทานแบบก่อนนอนคุณอาทานด้วยใช่มั้ยผมเนี่ยนะยังดูเด็กอายุอะไรไม่ใช่ไอ้หนูเนี่ยผมอยู่ในกระเป๋าเลยโอ้ไหนคุณอาขอดูหน่อยเดี๋ยวมันลืมนี่กระเป๋าเดเรมอนคุณอาผมอย่างนี้ผมอายุจะ70แล้วนะ69จะ70แล้วโอ้จะ70แล้วใช่
วันนี้โปรติว่าแบ็คซีทมีโปรโมชั่นดีมากวันนี้นะคะปกติแล้วเนี่ยให้ดูเลยว่าหลังกล่องเนี่ยปกติแล้วอะราคาจะอยู่ที่ 1,590 บาทแต่ว่าวันนี้โปรในรายการแฉนะวันนี้นะคะคุณซื้อ1กล่องแถมให้อีก2นั่นหมายความว่า3กล่องแล้วนะ3กล่องแล้วนะในราคา 1,290 เท่านั้นยังไม่พอวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณน่ะติดต่อมาหรือว่าโทรเข้ามาเป็น200คนแรกทางโปรติว่าแบ็คซีทแถมให้อีก2นั่นหมายความว่าเป็น5กระปุกในราคา 1,290 บาทค่ะนี่ง่ายๆไม่ต้องไปบวกอะไรก็เยอะ5กระปุก 1,290 ใช่คุ้มมากหันแม้ว่าตกมาแบบราคาดีมากๆเลยนะคะใครที่สนใจตัวนี้นะคะอย่าลืมนะโทรเข้าไปได้เลยค่ะที่หมายเลข021233860นะคะ021233860หรือว่าแอดไลน์ได้เลยนะคะแอดไปที่แอดโปรติว่ามีแอดข้างหน้าง่ายๆนิดเดียวคุณผู้ชมสแกน QR code มุมจอได้เลยนะคะย้ำอีกทีนะคะสำหรับโปรโมชั่นในครั้งนี้เป็นโปรโมชั่นที่ดีมากสำหรับใครที่ทานแบ็คซีทโปรติว่าเป็นประจำอยู่แล้วนะคะวันนี้ซื้อ1เอาง่ายๆซื้อ1แถม4แต่ให้โทรมาเป็น200คนแรกก็แล้วกันไม่ต้อง200หรอกทุกรายการเขาให้200ทุกรายการแล้วเถอะง่ายๆเอางี้ซื้อ1แถม4เป็น5กระปุกในราคา 1,290 บาทมีบริการส่งฟรีนะคะก็คือไม่มีค่าจัดส่งแล้วก็สามารถเก็บปลายทางได้คุณอยากจะให้ทางโปรติว่าจัดส่งวันไหนคุณโทรบอกได้เลยบอก call center แล้วบอกว่าขอส่งวันนี้ได้เลยนะคะแล้วก็หรือส่งวันไหนกำหนดวันได้เลยย้ำอีกทีนะคะซื้อ1แถม4เป็น5กระปุกในราคา 1,290 บาทกดโทรศัพท์มาได้เลยค่ะที่021233860นะ021233860หรือว่าแอดไลน์แอดโปรติว่าได้เลยนะคะท่านผู้ชมฟังไม่ผิดนะคือเอาง่ายๆถ้าจำไม่ก็คือ5กระปุกเนี่ยใช่ถ้าสมมติวันหนึ่งคุณอาจจะกินวันละ2เม็ด2เม็ด2เม็ดนี่เกือบได้3เดือนนะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ 1,290 บาทตกกระปุกละ200กว่าบาทเนี่ยไม่ได้แพง5กระปุก5ขวดเนี่ยอยู่ที่แค่ 1,290 บาทจากค่ากระปุกเขียนกระปุกเท่าไหร่นะเนี่ย 1,000 นี่เดี๋ยวให้ดูหลังกล่องนี้เลย 1,590 ให้ดูราคาหลังกล่องเลยนะคุณฟังไม่ผิดคุณได้ขวดใหญ่อย่างเงี้ย5กระปุกเท่ากับ 1,290 บาทคุณแอดไลน์เข้าไปนะแอดโปรติว่า PROTRIVA โปรติว่าหรือสแกน QR code หรือโทร021233860นะฮะใช่แล้วค่ะก็เอาเป็นว่าแบบจัดไปเลยเป็นแบบทานได้ทั้งครอบครัวอะไรแบบนี้นะคะได้1ซื้อ1แถม4เป็น5กระปุก 1,290 บาทค่ะเอาละวันนี้กูสแกน QR code อย่างที่บอก5กระปุกวันนี้ได้ในระยะยาววันนี้5กระปุกอยู่ที่ 1,290 บาท คุณแอดไลน์เข้าไปแอดโปรติว่านะฮะเท่านั้นยังไม่พอสมมติว่าถ้าเกิดทานกันทั้งครอบครัวแบบคุณพ่อทานด้วยลูกทานด้วยอะไรแบบนี้คุณซื้อ2ชุดไปเลยทางโปรติว่าแบ็คซีทเขาแถมให้อีก1นะคะก็เท่ากับว่าเป็น11กระปุกเลยทีเดียวนะคะเอาเป็นว่าแบบตุนกันไปเลยอะเป็น family set อะไรแบบนี้แต่ขอจำกัดนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าจะซื้อเนี่ยคนละ4ชุดเท่านั้นย้ำเบอร์อีกครั้งนึงค่ะ021233860นะคะ021233860หรือว่า add line @protiva สแกน QR code มุมจอได้เลยนะคะเอาละครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีโลกสวัสดีหนูสวัสดีโลกสวัสดีวันก่อนมาดําอ่านข่าวแล้วรู้สึกเศร้ามากเลยอ่ะแล้วเขาบอกให้ทีมงานช่วยติดต่อแม่การ์ตูนอันนี้เป็นคุณแม่สุดแกร่งนะคือง่ายๆเปิดร้านสเต็กทำมาหากินแฟนเขามากั้นตัวลูกเขามาชนลูกรถอยู่ดีๆเมามาใช่ไหมซิ่งขับรถแข่งกันขับรถแข่งกันมาแล้วไปชนร้านเขาสามีเสียชีวิตส่วนลูกตอนนี้ติดเตียงจนผ่านไปแล้ว10ปีถือว่าเป็นเหยื่อรถซิ่งนะฮะวันนี้ต้องหาเงินทุกบาททุกสตางค์เพื่อที่จะทำไงลูกยังอยู่ไม่ต้องร้องไห้นะเดี๋ยวเราสัมภาษณ์กันวันนี้เก่งมากลูกติดเตียงนี่แย่เลยอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันฮะค่ะหนึ่งคนที่เราเอาใจช่วยมากๆแล้วก็เป็นคุณแม่คนหนึ่งที่ดูแลลูกสาวตัวเองที่ป่วยคือเอาง่ายๆมาดามได้มีโอกาสอ่านข่าวเขาเรื่องราววันนั้นคือวัยรุ่นเนี่ยซิ่งรถกันแข่งรถกันบนถนนเมื่อปี2555เขาเสียสูญเสียหลักก็คือแฟนสูญเสียแฟนไปและขนาดนั้นสัญชาตญาณพ่อก็มาหลบลูกเพื่อตัวเองจะยอมตายแทนลูกปรากฏลูกกลายเป็นเจ้าหญิงนิทราตั้งแต่กี่ขวบคะ5ขวบตั้งแต่5ขวบขอต้อนรับค
คุณแม่การ์ตูนจากเอ้ยคุณแม่ก๊อฟจากสเต็กแม่คุณแม่การ์ตูนฮะสวัสดีค่ะชื่อก๊อฟแต่ทำไมเป็นคุณแม่การ์ตูนก็ลูกสาวชื่อการ์ตูนอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวมันสัมภาษณ์แล้วจะตัวเองอ่านข่าวเขาเศร้านะ10ปีวันนี้เขายังไม่มาชดใช้เลยเลยใช่ค่ะตั้งแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นมาเขาได้มีโอกาสมาเยี่ยมบ้างไหมไม่เคยมาเยี่ยมไม่มาเลยไม่เคยมาเยี่ยมก๊อฟจ๋าตอนนี้กำลังใจตัวเองเริ่มดีขึ้นแล้วจากที่ช่วงก่อนหน้านี้ใช้คำว่าซึมเศร้าเมื่อนำจะค่อยๆจะสัมภาษณ์แบบว่าใช้สติในการสัมภาษณ์นะจะไม่ทำร้ายจิตใจนะสัญญาณโทษตัวเองก่อนนะคือไม่รู้จะใช้คำพูดอะไรบางทีเรารู้สึกเกรงไปเลยค่ะเอาก่อนหน้านี้ท้อแท้ค่ะมันก็จะมีช่วงเวลาที่แบบคนเรามันอยู่กับสิ่งที่มันไม่สามารถที่จะให้มันกลับมาเหมือนเดิมได้มันอยู่แรกๆมันก็อยู่ได้แต่พอไปนานๆเข้ามันก็เหมือนกับว่าเหมือนเราทำในสิ่งเดิมๆเรื่อยๆแต่ก็ไม่รู้ว่าลูกเราจะหายเมื่อไหร่คือลูกคำตอบมันก็คือยังไงเขาก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดชีวิตคือลูกอ่ะเป็นเจ้าหญิงนิทา มา10ปีแล้วใช่ค่ะตั้งแต่เขา5ขวบจนตอนนี้เขาอายุ15แล้ววันอาทิตย์เนี้ยวันเกิดเขา15เป็นนางสาวค่ะแต่ก็ไม่ได้ตื่นค่ะก็คือเป็นเจ้าหญิงนิทาเขานอนติดเตียงแต่ว่าเขามีได้ยินบ้างแล้วแต่ตาเขาบอดทั้งสองข้างทำไมจากเด็กที่น่ารักลูกเขา5ขวบกำลังน่ารักจะให้เล่าย้อนกลับไปวันนั้นจริงๆแล้วมันเกิดที่ท้องถนนปี25152557ไม่ขอย้อนด้วยกันเพื่อความปลอดเมื่อแบบว่า มันรู้สึกเอาจริงๆนะถึงบอกว่าสัมภาษณ์รู้สึกกระอึกกระอักในการสัมภาษณ์มากแล้วอย่างตอนนี้อย่างน้องการ์ตูนเองเนี่ยตอนนี้แบบอย่างที่บอกว่าเขานอนติดเตียงอะแต่ว่าเวลาพูดอะไรเงี้ยเขามีปฏิกิริยาตอบกลับไหมคะแรกๆไม่มีค่ะแต่ตอนนี้เหมือนกับว่าบางทีได้ยินเสียงเขาก็จะเหมือนมองตามเสียงซ้ายขวาเสียงใครหรือเวลาวีดีโอคอลไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่นั้นค่ะแล้วอย่างค่ะค่ะอย่างตอนไวๆค่ะงั้นอย่างตอนที่หลังจากเกิดเหตุการณ์แล้ววันหนึ่งเราต้องมาดูแลทั้งครอบครัวแบบเป็นเสาหลักแล้วค่ะตอนนั้นเราปรับสภาพจิตใจยังไงว่าวันหนึ่งเราต้องลุกขึ้นมาสู้แบบนี้ค่ะมันปรับสภาพตั้งแต่วันที่รถชนเลยค่ะวันแรกทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปภายในสามนี้เอาในคืนนั้นเลยทุกอย่างเราต้องตั้งสติตั้งแต่ไปโรงพยาบาลดูแลศพจัดงานศพเสร็จกลับมาเปลี่ยนเสื้อผ้าคือไปดูลูกช่อง ICU ว่าไม่รู้จะรอดไม่รอดหรืออะไรอย่างเงี้ยจนแบบรักษามาจนสามารถกลับมาอยู่ที่บ้านได้แต่ก็ไม่ได้หายเป็นปกติใช่คือเรื่องของเรื่องขออนุญาตเล่าให้ฟังคือเขาก็เปิดร้านสเต็กนี่แหละค่ะแต่เป็นร้านสเต็กร้านนึงในระหว่างที่ปิดร้านเขาไม่ได้ทำอะไรผิดขออนุญาตลองจำตัวก่อนเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะฮะเมื่อตามอ่านข่าวรู้สึกสะเทือนใจมากในระหว่างที่เปิดร้านปุ๊บลูก5ขวบก็ไปช่วยพ่อยกโต๊ะใช่เขาบอกพ่อลูกในขนาดนั้นมีรถเราคิดถึงรถแข่งออกไหมรถแข่งเนี่ยขับรถแข่งกันไปแข่งกันมาด้วยความเร็วสูงปรากฏมันเสียหลักเสียหลักปุ๊บกำลังจะพุ่งชนเขาลูกกำลังยกช่วยพ่อแม่ยกของสัญชาตญาณของพ่อก็เอาตัวเข้าไปกันลูกปรากฏพ่อเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีใช่ค่ะพ่อเสียชีวิตทันทีลูกสาวที่พ่อเขาคิดว่าจะกันเพื่อไม่ให้ลูกสาวเขาเป็นอะไรใช่ๆปรากฏหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาลูกสาวเขากลายเป็นเจ้าหญิงนิทาเด็ก5ขวบเชื่อไหมฮะคนที่แข่งขันรถกันมาศาลตัดสินให้ชดชำระเงินตอนนั้นศาลตัดสินชำระเงินเท่าไหร่ฮะ6 ล้านบาทตอนนี้ก็ช่วยมาเท่าไหร่แล้วตั้งแต่ศาลตัดสินไม่เคยได้ไม่เคยได้เลยเพราะฉะนั้นตั้งแต่ศาลตัดสินยังไม่เคยได้เงินจากเขาเลยแต่ตัวเองจะไปนั่งรอแต่ว่าเงินใครจะมาช่วยเราไม่ได้หรอกใช่ค่ะวันนี้ลูกเรากำลังนอนติดเตียงอยู่ถูกต้องเขาก็เลยคิดว่าทำยังไงก็ได้ให้หาเงินเองทุกวันแต่เข้าใจแม่งเหนื่อยใช่ใช่กว่าจะหาเงินค่ายาต่อเดือนเท่าไหร่ต่อเดือนรวมๆน้องคนเดียวใช้เดือนประมาณ50,000ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายเราตายายที่ดูน้องยังไม่รวมพ่อจะจ่ายเฉพาะน้องเดี๋ยวต้องหาให้ได้วันละ50,000สเต็กขายจานละเท่าไหร่เริ่มต้น79 79บาทคุณคิดดูจะต้องขายเท่าไหร่กว่าจะได้คำว่า 50,000 บาทค่ะส่วนคู่กรณียังไม่เคยติดต่อกลับมาเลยใช่ค่ะจนถึงวันนี้แล้วตอนนี้แบบว่าทางศาลเองเขาได้มีการแบบว่าเหมือนตามให้แบบมาใช้ชดใช้ค่าเสียหายไหมคะถ้าคดีจบแล้วก็คือไม่เกี่ยวกับศาลแล้วค่ะต้องหาทนายไปณตอนนี้คือมันครบ10ปีแล้วกันยานี้ค่ะครบ10กันยา10เพราะฉะนั้นเอาจริงนะฮะ
มันก็เป็นการเคาท์ดาวน์ว่าเรื่องนี้กำลังจะจบใช่ใช่เรื่องนี้กำลังจะจบหลังจากจบปุ๊บมันก็จะจบไปแล้วมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกแล้วกับครอบครัวเราเราก็รับผลต่อไปใช่ใช่ถูกต้องเนี่ยเลยไม่กี่เดือนค่ะไม่รู้นะรายการนี้ไม่ได้ดังมาว่าอย่างน้อยถ้าสมมติวันนี้มีเสียงโซเชียลเสียงที่ส่งต่อให้มันดังๆวันนี้อ่ะช่วยกันส่งเสียงนี้ต่อให้มันดังๆรายการมันไม่ได้ดังขนาดนั้นแต่แบบมาอย่างน้อยขอให้แบบว่าเสียงเนี้ยมันเหลือเวลาน้อยมากแล้วฮะกันยานี้เราไม่รู้ว่าโซเชียลหรืออะไรช่วยกันได้ป่ะอยากจะฝากบอกคู่กรณีว่ายังไงบ้างมันไม่รู้จะบอกอะไรคู่กรณีนะคะเพราะว่าเรื่องมันจะจบอยู่แล้วค่ะก็คืออย่างน้อยอ่ะคือเราเข้าใจอยู่แล้วว่าไม่มีเขาไม่มีเงินขนาดนั้นหรอกเด็กวัยรุ่นขนาดนั้นแต่ถ้าเขามีจิตสำนึกที่ว่าช่วยเหลือเราบ้างเช่นแบบเดือนนี้หนูมีแพมเพิร์สนะคุณแม่เดือนนี้หนูให้นมนะหรือเดือนนี้หนูให้500 พันหนึ่งอ่ะคือมันมองว่าเป็นการที่เขาสำนึกจากใจจริงๆแต่เนี่ยคือเขาหายไปเลยเราไม่ได้ต้องการหรอก6 ล้านบาทอ่ะเราไม่เคยหวังเขาด้วยเราเข้าใจว่าในลักษณะแบบเขาอ่ะคงให้6ล้านไม่ได้แต่ความที่สำนึกของเขาที่แบบทำผิดเลยเราขอโทษแบบใจจริงที่ทำให้ครอบครัวเราพังไปหมดเขาไม่มีเลยเขาก็ไม่ติดต่อเลยหายไปเลยใช่ค่ะเคยตามหาไหมก็มีทนายเคยตามหาแต่ก็คือมันทางด้านกฎหมายเขาไม่ใช้ธุรกรรมเกี่ยวกับที่เราสามารถบังคับคดีเขาได้หมายถึงก็คือเขาไม่ใช้ทุกอย่างที่เป็นเกี่ยวกับธุรกรรมที่ทางกฎหมายยึดได้ค่ะเขาก็ใช้ทุกอย่างที่เป็นเงินสดหรืออะไรแบบอ๋อไม่ได้มีทรัพย์สินอะไรที่จะยึดได้ตัวเองเขาก็ไม่ใช่จะมีเยอะขนาดนั้นอันนี้คุณนี่เป็นคนที่เอาจริงนะสตรองมากโคตรเข้าใจโลกเลยสตรองมากจริงโคตรเข้าใจโลกเลยค่ะเขาก็ไม่ได้มีปัญญาจะให้เราขนาดนั้นหรอกถ้าเราพูดภาษาชาวบ้านแต่วันนี้มึงเห็นใจกูบ้างใช่นมแค่กระป๋องเดียวกูก็ขอบคุณแล้วใช่แพมเพิร์สสักทุดนึงกูก็ขอบคุณมึงแล้วใช่ใช่แต่10ปีที่ผ่านมาจนวันนี้เด็กจะเป็นนางสาวอยู่แล้วใช่ค่ะใช่มึงยังไม่เคยหันมามองกูเลยถูกต้องค่ะถูกต้องไหมฮะใช่ค่ะใช่พูดแทนไปแล้วเนาะถูกต้องค่ะเบรกเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวมาดูเมนูกันเมนูอาหารเดี๋ยวให้2คนช่วยกันเมนูพรีเซนต์เมนูอาหารสุดๆไปเลยนะทุกวันนี้ก็คือเราจะต้องเนี่ยก็คือขายยังไงก็ได้คืองั้นคนเราเวลามันเคาะซ้ำกรรมซัดวันนี้ต้องดูแลลูกแล้วต้องดูแลพ่อแม่ของเราเองถูกต้องมั้ยฮะพ่อแม่ตอนนี้แข็งแรงดี70กว่าแล้วค่ะ70กว่าแล้วคือตัวเองวันนึงที่มัมเห็นปุ๊บคือเขาบอกเขาซึมเศร้าแล้วเขาก็บอกว่าเขาตัวเองไม่อยากจะมีชีวิตอยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่มีชีวิตอยู่ใครจะดูแลลูกนะวันนี้ร้านสเต็กขายกี่บาทอย่างเนี้ยอย่างชิ้นเนี้ยที่กำลังบอกว่าชิ้นนี้นะคะทำสเต็กอันนี้อยู่เป็นเท่าไหร่ครับ129บาท129บาทโอ้แล้วอย่างสเต็กปลาล่ะคะ89บาท89บาทอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสเต็กก็จะเริ่มต้นตั้งแต่70กว่าบาท70บาท79อย่างเช่นอะไรเป็นสเต็กที่79บาทเริ่มต้นไก่สไปซี่จานข้างหน้าเลยเนี่ยคุณผู้ชมไก่สไปซี่เนี่ยเริ่มต้น75บาทให้เยอะนะเยอะชิ้นใหญ่มากค่ะแล้วก็ไส้กรอกไส้กรอกอย่างเงี้ยล่ะคะเมนูนี้อันนั้น179บาท179บาทเป็นไส้กรอกชิ้นใหญ่ใช่เด็กชอบมาด้านนี้นะคะแม่ก็69บาท69บาทนี่คืออะไรชีสบอลค่ะชีสบอลค่ะนี่แต่อีกเมนูที่เด็กๆชอบมากอันนั้นปลาทอดซุปเปอร์ค่ะปลาทอดชื่อปลาทอดซุปเปอร์ที่ร้านแต่ว่าปลาทอดซุปเปอร์ก็คือเป็นปลาชุดเกล็ดขนมปังทอด109บาทอ่ะ109บาทด้านนี้ค่ะแม่ก็มีเป็นอันนี้อ๋อสเต็กเนื้อบดค่ะ2ชิ้นสเต็กเนื้อบดค่ะกี่บาทสเต็กเนื้อบด169บาท169บาทราคาก็ไม่ได้แพงสปาเกตตี้ข้าวผัดจานละเท่าไหร่คะสปาเกตตี้79บาทค่ะสปาเกตตี้79บาทนะก็คือเอาง่ายๆราคาไม่ถึง100ก็ทานได้ใช่ค่ะแล้วแน่นอนเขาไม่เคยอยู่เฉยๆสิ่งเหล่านี้ก็ต้องทำเพื่อจะต้องหาเงินจุนเจือใช่ค่ะครอบครัวอันนี้ทำเองไหมทำเองค่ะทำขายในออนไลน์มาตั้งประมาณ 6-7 ปีแล้วค่ะทำอะไรขายบ้างในออนไลน์ก็ทำตอนแรกเลยทำแค่2อย่างนี้ค่ะแล้วขาย80บาทตอนหลังมาเพิ่งมาปรับเป็น101อันนี้ก็จะเป็นปลาสลิดฟูผัดพริกขิงปลาดุกฟูผัดพริกขิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะฮะแล้วก็แน่นอนมีหมูยองอันนี้ไม่ใช่หมูค่ะอันนี้เป็นเห็ดเข็มทองอบอ๋อเห็ดเข็มทองคนไม่ทานหมูอ่ะคือทานได้ใช่ทานได้ยายด้านนี่ก็น้ำพริกไก่กรอบนะฮะมีหอยคือเอาง่ายๆในระหว่างที่ไม่มีลูกค้าทุกอย่างที่เราทำเงินได้เราต้องทำเพื่อให้เป็นรายได้ทุกทาง
ค่ะใครสนใจซื้อของติดต่อได้ที่ไหนบ้างเนี่ยอย่างพวกคลิปพวกเนี้ยซื้อได้เข้าในเพจร้านสเต็กแม่น้องการ์ตูนได้เลยสั่งได้เลยใช่คุณผู้ชมอยากอุดหนุนก็ไปได้เลยมาดำขึ้นสแกน QR code ให้ทุกคนแล้วกันได้เลยใครอยากอุดหนุนเขาวันนี้ก็จะอุดหนุนเขาได้เลยไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกไม่ว่าจะเป็นอะไรถ้ามีโอกาสไปกินสเต็กที่ร้านกินได้ที่ไหนคะร้านสเต็กแม่น้องการ์ตูนตรงข้ามแบงก์กสิกรสำนักงานใหญ่ลาดบุรณะค่ะตอนนี้ขยายร้านใหม่แล้วขายกาแฟสดด้วยแล้วก็ทำแล้วก็ขายอาหารไทยด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็คือมาทำหมูปิ้งเพิ่มเสิร์ฟอร่อยใช่ไหมหมูปิ้งไม่กินแล้วเพิ่งจะเริ่มทำเมนูแต่ยังไม่ได้ขายที่ไหนเลยเพิ่งรายการนี้รายการแรกเพิ่งมาออกรายการนี้แล้วอย่างเมนูหมูปิ้งเนี่ยขายตั้งกี่โมงไม่หมูปิ้งแม่ไม่ได้ขายเป็นเหมือนกับว่าใครที่แบบเอาสะดวกอะค่ะเราจะขายเป็นแพ็คละ20แพ็คละ100ไม้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ซื้อไว้ที่บ้านแล้วก็ไปเวฟเอาแล้วก็ไปเวฟเอาตามความหม้ออบรมอย่างนี้สั่งออนไลน์ได้ไหมได้ค่ะได้สั่งออนไลน์ก็ได้ด้วยแบบนี้นะคะร้านน่านั่งนะดูสิแต่ร้านบรรยากาศดีมากอันนี้ร้านใหม่ค่ะค่ะเปิดตั้งแต่กี่โมงสำหรับใครที่อยากจะแวะไปถ้าเป็นกาแฟเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นแต่ว่าถ้าเป็นอาหารเปิดตั้งแต่11โมงถึง3ทุ่มค่ะค่ะแวะกันไปได้นะอยู่แถวราชบูรณะนะคะคุณผู้ชมเอาละสู้ๆให้กำลังใจนะคะได้แต่พูดคำเดียวว่าสู้ๆแล้วถ้าวันนี้อย่างที่เขาบอกไม่ต้องไปส่งเสียงหรอกเพราะว่าส่งเสียงไปเขาก็ไม่มีเงินให้เราแต่วันนี้แค่หันมาดูว่าสิ่งที่เขากระทำเป็นยังไงบ้างค่ะนะคะยังไงก็ขอให้แบบเป็นผู้หญิงสตรองชื่นชมมากเป็นผู้หญิงสตรองคนหนึ่งเลยคุณผู้ชมถ้าอยากจะไปอุดหนุนนะร้านสเต็กแม่น้องกับคุณแม่น้องการ์ตูนนะคะก็แวะกันไปได้แถวราชบูรณะหรือนี่อุดหนุนน้ำพริกน่ากินมากอุดหนุนออนไลน์ได้เลยวันนี้ขออุดหนุนหมดเลยขอบคุณครับขอบคุณมากมากนะขอบคุณครับเอาละครับพอสมควรแล้วฮะเรากลับมาเจอกันใหม่ฮะเวลาเกินขนาดนี้เลยเหรอหรอไปหรอลารายการวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์